สักครู่นะครับ จริงๆวันนี้ว่าจะคุยเรื่องกฐินแต่มีน้องสงสัยฮะว่า เรื่องของการระลึกชาติเสียงจะเข้าไหมฮัลโหลฮัลโหลไม่มั่นใจมันเหมือนตัวเขียวไม่ขึ้นฮะ นั่นเป็นไรก็เมื่อช่วงหัวค่ำครับพอดีมีน้องท่านหนึ่งสงสัยว่ามันมีหลักฐานไหมเรื่องของการทำให้คนเรามาระลึกชาติได้หรือว่าอะไรยังไงเนี่ย ก็เดี๋ยวก็คุยไปเลยทีเดียววันนี้ยังตอบคำถามอยู่ครับจริงๆวันปิยะมหาราชเนาะอันนั้นก็ไปผมไปชัยประการก็ไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะแล้วก็ไปถ่ายภาพอันเนื่องมาจากว่าท่านอยู่รูปเดียวนะฮะแล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมครับก็เป็นอีกหนึ่งสายหลวงพ่อชานะก็เลย พอดีท่านพอท่านอยู่รูปเดียวเนี่ยท่านจะไม่สามารถรับกฐินได้นะฮะก็เลยจะเป็นพระป่าดังนั้นพระป่าเนี่ยจะทำเวลาไหนก็ได้นะครับหมายถึงว่าเลยไปแล้วหลังจากที่เลยจากออกพรรษาไปแล้วเนี่ยฮะ1เดือนก็ได้คือในเรื่องของอะไรล่ะในส่วนของงานพระป่าเนี่ยฮะ มันเป็นการที่โยมเขากำหนดให้นะครับไม่จำเป็นต้องมีการกาลเวลานะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกฐินเนี่ยมันได้เฉพาะ1เดือนนะครับหลังจากที่ออกพรรษาไปแล้วนะฮะก็มีสุดท้ายก็คือขึ้น15ค่ำเดือน12นั่นคือช่วงสุดท้ายเลยก็คือด้วยงานบุญนะตอนนี้มันมีอะไรผิดเพี้ยนไปเยอะพอสมควรนะวันนี้ก็เปิดทั้งในส่วนของพงศาวดารเปิดในส่วนของพระไตรปิฎกหาในอินเทอร์เน็ตนะในช่วงเวลาที่มันโดนจำกัดเนี่ยก็ออกมาแบบคร่าวๆแล้วเราแบบนะฮะอันนี้เข้าใจนะในส่วนของงานทั้งในส่วนของกฐินแล้วก็จุลกฐินจริงๆแล้วเนี่ยกฐินมันมีหลายชนิดนะครับนะฮะอันนั้นซึ่งก็จะมีด้วยกัน6ชนิดนั่นคือหมายถึงว่ารวมถึงกฐินหลวงด้วยนะก็คือกฐินพระราชทานนะฮะอันนั้นก็คือเป็นกฐินของพระมหากษัตริย์นะฮะก็จะจัดอยู่ในส่วนของกฐินที่เป็นงานบุญเฉพาะการเช่นกันแต่อันนึงเนี่ยที่หลายๆคนนั้นยังเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ยังคงพยายามทำกันอยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าประเภทของจุลกฐินคือจุลกฐินเนี่ยมันเป็นกฐินฉับพลันนะฮะจุลละมันแปลว่าเล็กนะดังนั้นเนี่ย มันคือการร่วมกันนะฮะเพราะว่ามันจะต้องหมายถึงว่าถ้าจะต้องทำจุลกฐินนั้นหมายถึงว่าเฮ้ยทุกคนต้องมารวบรวมแล้วก็ต้องมาร่วมไม้ร่วมมือเพื่อที่จะเก็บดอกฝ้ายนะฮะมันจริงๆมันไม่จำเป็นต้องดอกฝ้ายนะฮะ นะมันจะเป็นต้นเป็นใยไม้อะปอป่านได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเราสันทัดกันแค่ดอกฝ้ายดังนั้นก็จะเก็บดอกฝ้ายแล้วก็จะยึดไอ้เรื่องดอกฝ้ายมาตลอดจริงๆไม่ใช่อะไรก็ได้ที่มันสามารถเอามาแล้วก็ทำเป็นแม้กระทั่งไหมแต่ไหมนั้นน่ะมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันมีตัวห้ามฆ่าเด็ดขาดถ้าค่านี้หมายถึงว่าอันนี้จะไม่บริสุทธิ์ดังนั้นไหมจึงเป็นไหมเก่าเขาก็จะไปเอาพวกไหมที่มันค้างปีนะฮะหลายปีเนี่ยเอามาแล้วก็มาทำใหม่แล้วก็มาถักนะฮะมาปั่นอารมณ์เดียวกันกับการใช้ฝ้ายนะครับเพื่อและดังนั้นเนี่ยเขาประมาณว่าเพื่อให้มันมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเขาจึงตัดไหมออกนะฮะก็คือพวกลังไหมนี่ไม่เอาเลยก็จะเอาเป็นพวกใยไม้ใยปอใยปานนะฮะหรือแม้กระทั่งใยฝ้าย
นะฮะเอาต้นดอกฝ้ายเนี่ยง่ายสุดเขาก็จะเอามาณตรงนั้นนะครับนี่แหละ แล้วมันเป็นกฐินที่ฉับพลันทันใดทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจเพราะว่ามีเวลาแค่24ชั่วโมงดังนั้นภายใน24ชั่วโมงเนี่ยต้องถวายเป็นกฐินเป็นที่เรียบร้อยนะฮะถัดจากนี้ไปหมดแล้วบุญกฐินมันหายวาบเลยฮะเพราะมันเป็นบุญที่ค่อนข้างเรียกว่ามีพระบรมพุทธานุญาตนะฮะว่าในส่วนตรงนี้ให้เอาผ้าผ้าไตรขออภัยเป็นผ้าจีวรอย่างเดียวนะไม่ใช่ไตรนะฮะแต่ว่าเรานิยมว่าเป็นไตรนะครับก็คือผ้าสามผืนนั่นแหละ เพียงแต่ว่าถ้าในพุทธกาลเนี่ยจะเป็นแค่จีวรเพราะว่าพระสงฆ์ที่ลุยมานะฮะมากราบพระพุทธองค์เนี่ยนะฮะหลังจากที่ออกพรรษาไปแล้วเนี่ย นะฮะมันก็ยังมีขี้เลนอยู่แล้วเสื้อผ้าขออภัยจีวรท่านก็จะเปียกปอนแล้วก็เลอะเทอะเก่าๆก็เยอะนะฮะก็เลยมีการทูลขอพระบรมพุทธานุญาตในเรื่องของการเปลี่ยนจีวรนะท่านก็อนุญาต นะฮะดังนั้นเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนจึงนิยมถวายทีเดียวเลยก็คือเป็นทั้งไตรก็คือผ้า3ชิ้นนั่นแหละนะฮ ะเดี๋ยวสักครู่นะฮะวันนี้ผมบอกอาจารย์ไปแล้ว บอกอาจารย์ครับเมื่อวันอังคารอาจารย์ไม่ได้ลิงก์ใช่ไหมฮะอาจารย์ยิ้ม ลืม วันนี้เมื่อช่วงเย็นก็บอกท่านไปอีกรอบบอกอาจารย์วันนี้ผมไลฟ์ นะครับเพราะว่าจะต้องรายงานก่อนว่าผมทำอะไรไปบ้างให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้นะฮะก็ต้องบอกว่า สำหรับในส่วนของปัจจัยในเรื่องของการที่หลายๆท่านร่วมบุญมากับทางวัดสายหินโดยที่พี่เลียวอ่ะเป็นผู้ที่รับนะตรงนั้นตอนนี้เหลือเงินอยู่ประมาณ 5,000 บาทนะฮะก็ 5,000 บาทนี้พอดีว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเชิงดอยนะครับก็จำนวนด้วยกัน5คนหนูๆทั้งหลายเนี่ยที่บ้านประสบเหตุอุทกภัยนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ขอให้พี่เลียวช่วยจัดซื้อชุดทั้งหมดทั้งมวลให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอยก็เลยเดี๋ยวจะดูว่าทั้งเสื้อนักเรียน5ชุดแล้วก็รองเท้าชุดพละอะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็เดี๋ยวจะจัดด้วยงบประมาณตรงนี้อันนี้ก็แจ้งให้ทราบเนาะเพราะมันยังเหลือก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องช่วย ช่วยตามวัตถุประสงค์นะและช่วงเช้าของวันนี้ฮะก็ได้ขอเมตตาช่างถ้าเมืองเหนือจะเรียกว่าสลานะฮะก็ขอเมตตาช่างไม้นะฮะช่วยให้เข้ามาดูหน้าต่างในอุโบสถของวัดฝ่ายหินซึ่งมันมีอยู่บานหนึ่งนะฮะบานหนึ่งก็คือหน้าต่างมันเป็นคู่ใช่ไหมเราเรียกตรงนี้แล้วกันว่าหนึ่งบานนะฮะจริงๆมันก็คือหนึ่งบานนี่แหละซึ่งมันเปิดแอบเนี้ยนะครับ หน้าต่างพอดีว่าไอ้ตัวเลื่อนตรงที่มันจะต้องเลื่อนเหมือนว่าเปิดเนี่ยฮะมันหักแบบหักซี่เลยก็เลยขอเมตตาให้ทางช่างเนี่ยช่างไม้เนี่ยเขามาดูว่าจัดการซ่อมถ้าซ่อมเนี่ยต้องคิดเท่าไหร่นะก็มาตีราคาให้เป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ ด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะฮะด้วยราคาแกคิด 6,000 บาทก็เลยบอกว่า6,000 บาทเนี่ยทำอะไรบ้างนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวจะซ่อมตรงนี้ให้นะฮะซ่อมตัวในส่วนที่มันเปิดปิดเนี่ยฮะ นะฮะตรงเดือยมันน่ะเพราะมันฉีกมันแตกเลยนะมันเป็นไม้เขาต้องไปต่อไม้ให้ นะฮะแล้วก็เป็นไม้สักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโยมก็จะโมทนาว่าทุกบานที่มันเป็นรอยแตกก็ทำการซ่อมให้ก็คือโป้ทำให้ทั้งหมดเลยนะเบ็ดเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณ3วันพี่เหลียวก็มานั่งคิดตึกๆๆโอเครับได้ นะก็เลยบอกให้ช่างเขาจัดการเลยถ้างั้นไม่ต่อคือต้องบอกก่อนนะว่างานฝีมือคุณผู้ฟังจำไว้นะว่างานฝีมือเนี่ย นะถ้าช่างเขาคำนวณแล้วว่าเฮ้ยบวกค่าแรงแล้วนะคือค่าแรงของคนเราเนี่ยสมมุตินะถ้าท่านทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วท่านเป็นช่าง
ท่านจะคิดเงินค่าแรงเท่าไหร่ถ้าบางคนบอกอ๋อค่าแรงฉัน 2,000 จริงเหรอฝีมือท่านวันละ 2,000 ได้เหรอ 2,000 นี่น้องๆผู้บริหารเลยนะฮะถ้าเป็นงานออฟฟิศนี่ 2,000 คูณ 3 30ถูกไหม3 2 6เดือนหนึ่ง 60,000 ถูกไหมแต่คราวนี้ถ้าคิดว่าเฮ้ยเราแค่เอาแค่พอมีพอกินกินน้อยๆแต่กินนานๆเพราะฉะนั้นก็ผมขอค่าแรงสัก700สมมุตินะฮะอย่างเงี้ยรับได้เพราะฉะนั้นเวลาช่างบ้านเนี่ยเขามารับงานตรงนี้ให้เราท่านดูก่อนว่าสมเหตุสมผลไหมด้วยจิตของเราจะพี่นี่พี่คอเลยอย่างพี่เลียวเนี่ยพอฟังปุ๊บอ๋อ ถ้าซ่อมตรงนี้ผมเห็นแผลมันนะก็ดูโอ้ยหนักมากแล้วคราวนี้ก็คือให้น้องที่เป็นช่างคนก่อนมาดูน้องตี 2,000 แต่ 2,000 ตรงนี้น้องก็ยังการันตีไม่ได้ว่าเฮ้ยไม้มันจะเป็นเนื้อเดียวกันได้และจะแข็งแรงเหมือนเดิมนะอีกทั้งก็คือว่าเขาไม่สันทัดพอเขาไม่สันทัดเนี่ยไม่เอาแล้วต่อให้ถูกนะฮะ 2,000 อย่างเงี้ยก็ไม่เอาเพราะเขาไม่ใช่ช่างที่โดยตรงแต่วันเนี้ยพอสลากเข้ามาโดยตรงปุ๊บเนี่ยพี่เลียวก็จะมานั่งคำนวณก่อนว่าถ้าเขาบอกว่ามันสามารถทำได้แล้วเป็นไม้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันเป็นความชำนาญเฉพาะทางเราซื้อความชำนาญฮะก็เลยเอาตรงนี้ไม่ต่อสักคำหนึ่งเพราะมองแล้วว่างานไม้เนี่ยมันหายากแล้วมันเป็นงานฝีมือแล้วเขาจะทำให้ทุกบานให้เรียบเนียนสีไม่ต้องพูดถึงคือสียังไงก็ต้องพังแต่ผมต้องการที่เป็นไม้เนื้อเดียวก่อนเพราะว่าด้วยวัตถุประสงค์ตรงนี้ก็พยายามจะทำนะฮะจะทำลวดลายของหน้าต่างทั้งหมดด้วยกันเนี่ย10บานเนี่ยฮะ10ช่องเนี่ยนะฮะโดยที่อาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์นั้นท่านให้ราคามาแล้วนะครับก็มันจะมีอันนี้คือไม่รวมสีนะนะฮะไม่รวมสีกับไม่รวมแกะลาย เอ้ยขออภัยไม่รวมสีนะฮะ2รอบกับการทานะเป็นอันนี้ก็คือรวมราคาแกะลายแต่ลายมันแกะครั้งเดียวไงนะฮะแต่มันต้องพิถีพิถันเพราะฉะนั้นท่านก็ให้มาแล้วฮะว่าไอ้10บานเนี่ยท่านขอนะบานละหมื่นเพราะฉะนั้น10บานมันแสนนึงก็เลยมองว่า คุ้มไหมผมก็มองว่าถ้าเป็นงานของอาจารย์เนี่ยผมเอานะฮะคือต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าฮะช่วงนี้เป็นเทศกาลงานบุญก็คงจะเป็นงานกฐินก่อนจะไม่ได้อะไรอย่างอื่นมากมายเพียงแต่วันนี้ซ่อมหน้าต่างให้มันจบพักไว้ก่อนยังฮะก็เดี๋ยวจะไปดูตามความเหมาะสมว่าสักประมาณเดือนหน้าประมาณกลางอันนี้ผมบอกล่วงหน้านะประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยก็อาจจะขอบอกบุญ นะฮะว่าคือผมไม่ได้เปิดแบบเปิดคานะถ้าท่านใดที่พอรู้จักพี่เลียวเนี่ยพี่เลียวจะไม่เปิดคาหมายถึงว่าเอามามาเรื่อยๆไม่นะฮะผมก็จะเปิดเนี่ยอย่างแค่2วันนะฮะ บางคนก็จะด่าทำไม2วันเองเนี่ยมันเนี่ยมูลค่าใช่แต่เอา2วันก่อนพอ2วันเนี่ยมูลค่าได้เท่าไหร่แล้วจบสมมติว่าบานหนึ่งหมื่นหนึ่งใช่ไหมแล้ว2วันพี่เหลือได้30,000พี่เหลือได้3บานแล้วเอาแค่นี้ก่อนก็จะบอกอาจารย์ว่าจากคณะวิจิตรศิลป์อาจารย์ผมตอนนี้มีงบอยู่30,000ผมขอทำก่อน3บานจะค่อยเป็นค่อยไปฮะอันนี้แต่ถ้าท่านใดที่ต้องการจะเป็นเจ้าภาพนะฮะเจ้าภาพณตรงนี้ในเรื่องของสีหรือว่าในส่วนของคือจองเลย1บานอะไรเงี้ยที่เป็นของท่านเลยมันก็ทำได้นะนะฮะขอปรึกษาพระอาจารย์ก่อนนะตรงนี้ครับเพราะว่าการทำอะไรตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมจะต้องปรึกษาพระอาจารย์แล้วก็ต้องเข้าคณะสงฆ์เพื่อให้คณะสงฆ์เนี่ยรับรู้รับทราบแล้วก็ยินยอมเวลาพี่เลียวคือพี่เลียวไม่เป็นสงฆ์แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็คือคารวาสคนหนึ่งเดี๋ยวก็จะเหมือนเหตุการณ์ที่อะไรนะทำไมไม่เอาเงินเข้าวัดนะฮะสงฆ์ทุกท่านเนี่ยก็จะบอกว่ามันยากกว่าจะคนนั้นเห็นด้วยคนนั้นคนนี้ไม่เห็นด้วยรอ10วันไปเบิกพร้อมกันถ้าตรงนั้นไปวัดฝ่ายหินยากมากนะฮะถ้าทำได้เขาทำกันไปนานแล้วทำเป็น10ปีแล้ว
แต่พอพี่เลียวมาถึงปุ๊บฟึบใครที่มาบนวัดฝ่ายหินจะเห็นฮะความเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากใช่เพราะว่าพอมันได้ทําทันทีเนี่ยมันจบแต่มันก็สุ่มเสี่ยงนะแต่สุ่มเสี่ยงเราไม่มีปัญหาเพราะเราก็จะเก็บทั้งบินทั้งอะไรไว้มีทั้งบินมีทั้งพยานมีทั้งหลักฐานพร้อมนั่นแหละก็แค่เพียงแต่ว่ามันเหนื่อยทําคนเดียวไงแล้วมันต้องมานั่งรับผิดชอบทั้งหมดทั้งมวลนะผมก็จะเคลียร์แต่ละบินมันหนักมากนะฮะแล้วมันคือหายหมายถึงว่าหายไปนิดนึงเนี่ยซวยเลยนะถ้าเกินเอ้ยขออภัยถ้าเกินเนี่ยถ้าเกินเนี่ยมันชี้แจงได้อ๋อใช้มันเหลืออยู่ตรงนี้อย่างน้ำท่วมเนี่ยมันเหลืออยู่ 5,000 ก็จะชี้แจงได้แต่ถ้ามันขาดไปเนี่ยแล้วเรามาดูแล้วเฮ้ยมันไม่สมควรจะขาดไอเนี่ยเราต้องเอาเงินเราเติมท่าน อันนี้พี่จะต้องบอกก่อนคุณผู้ฟังด้วยฮะแล้วก็กัลยาณมิตรรวมไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าคณะที่เคยเป็นสหธรรมิกผมเก่าเนี่ยเงินเนี่ยนะถ้าหายไป1บาทเตรียมตัวเลยฮะไม่ใช่คุกหรอกคือบาท2บาทเนี่ยมันตะกันได้แต่ด้วยการเป็นหนี้เวลาเขานำปัจจัยเนี่ยมาบำรุงทนุบำรุงพระศาสนาหายไป1อัดเนี่ยเหมือนเดี๋ยวจะเหมือนกับแม่เขียวให้ท่านจำตรงนี้ไว้มันสุดๆมากดังนั้นอย่าคือถ้าขาดให้รีบเติมนะฮะหรือถ้าสมมุติว่าถ้าคิดว่าเฮ้ยเราไม่น่าจะรับผิดชอบมันได้ผมแนะนำแล้วให้หยุดอย่าไปทำตรงนั้นเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงท่านคิดว่าตัวกรรมมันยังมาไม่ถึงใช่ไหมมันยังไม่ปรากฏฮะผมอะถึงได้บอกว่าเหมือนกับผมที่ผมไม่เคยเชื่อเรื่องจิตวิญญาณไม่เคยเชื่อเรื่องผีนะฮะแต่ออกไปรายงานให้ตอนนั้นก็เป็นไนที่ช็อกนะก็เป็นไนที่ช็อกสัญจรก็ยังออกไปรายงานทั้งที่ไม่กลัวผีเพราะนึกในใจกูไม่เคยเจอแต่พอวันนึงเนี่ยที่เราเจอด้วยตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยความคิดทั้งหมดเปลี่ยนหมดเลยฮะ ความคิดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยเทศเอาไว้แล้วไม่เชื่อเนี่ยเปลี่ยนหมดเพราะมันได้เจอด้วยตัวเองดังนั้นท่านจะรอเจอก่อนเลยนะฮะอันนี้ก็แค่เก็บไว้เป็นอีกหนึ่งมุมให้คิดนะฮะกรณีตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย เวลาผมจะทำอะไรพอเราไม่เป็นพระผมต้องให้คณะสงฆ์รับรู้ต้องเรียนให้ท่านเจ้าอาวาสรับรู้แล้วหลังจากนั้นน่ะท่านจะบอกเลยโอเคจัดการทำซะนี่แหละฮะดังนั้นเนี่ยผมถึงได้กล้าที่จะ เรียกและเปิดขอ นะทุกท่านร่วมกันตรงนี้แล้วผมก็จะเขียนเลยว่าได้รับการอนุญาตจากคณะสงฆ์วัดสายหินจบฮะเก็ตเลยเคลียร์แม้ทั้งเจ้าคณะตำบลยังรู้เลยนะถ้าทำไปหาหนานเขาจะเรียกถ้าภาคกลางจะเรียกว่าผู้ที่บวชแล้วเรียกว่าทิศแต่ถ้าภาคเหนือจะเรียกว่าหนานไปหานาเลียว นั่นแหละแต่ผม จะไม่ซีซัวนะอย่างอันเนี้ยทำของวัดสายหินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวจะมีของกฐินตกค้างอีก27วัดอันนั้นคือเราต้องไปนะจุดนั้นด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นพระป่านะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์ทรงพลที่พระที่ชัยประการอันนั้นก็ท่านก็เป็นสายของหลวงพ่อชานะฮะก็ไม่ได้สายหลวงพ่อชาก็เลยต้องจัดการตัวนี้ให้แต่ว่าท่านรับเป็นพระป่าเพราะท่านรูปเดียวนะฮะและเป็นสำนักสงฆ์อันนี้เรียนให้ทราบไปก่อนว่ามันจะเกิดตรงนี้ขึ้นประมาณกลางเดือนหน้าสำหรับการทำสีแล้วก็ลายของหน้าต่างนะฮะแล้วก็การซ่อมแซมค่อยๆทำผมจะค่อยๆทำถ้าเบ็ดเสร็จเลยนะที่อาจารย์ท่านส่งราคามาเนี่ยมันตก 300,000 กว่านะฮะ 300,000 กว่าบางท่านน่ะบอกขอทั้งหมดได้ไหมอ่ะพูดง่ายๆ อาจารย์ท่านส่งราคามาเมื่อวานเนี่ยแล้วบังเอิญว่าก็เมื่อวานเช่นกันตอนอาจารย์ส่งราคามาช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยมีโยมมาทำบุญแล้วก็จะขอเป็นเจ้าภาพไม่ให้ผมไม่ให้นะฮะผมบอกว่าพอดีว่าในส่วนของตรงนี้ที่ผมเรียกบุญอ่ะ แบบก็จะเรียกว่า
จริงๆจะเรียกว่าคุณโยมก็ไม่ใช่ไงก็จะแบบเรียกว่าท่านแล้วกันแบบท่านน่ะที่แจ้งความจำนงมาไม่ใช่ว่าไม่มีก็มีแต่ตรงเนี้ยก็คือในรายการเนี่ยเขาจะรู้กติกาว่าตัวผมเองเวลาจัดรายการคนละนิดคนละหน่อยเพราะผมจะเผื่อให้กับผู้ที่เขามีรายได้ไม่มากแต่เขาอยากร่วมบุญนะตรงเนี้ยในเรื่องของการทำผนังในเรื่องของการทำหน้าต่างประตูคือขอโอกาสแค่เขานิดนึงเพราะว่าหลายๆท่านเขาอยากเป็นเจ้าภาพแต่บังเอิญแต่ละวัดเนี่ยอ่ะใครอยากเป็นเจ้าภาพมากองนี้กองนี้ท่านเห็นไหมคือปิดโอกาสไง แต่ผมเอาตามโอกาสคนละนิดคนละหน่อยไม่ได้เยอะและท่านก็จะเห็นเวลาผมลงบันทึกอ่ะ500 3,000 5,000 มี 10,000 ก็มีนะฮะแต่ว่าพอมันทบๆกันคนนี้50บาทผมไม่ได้เกี่ยงนะ นะฮะเพราะว่านั่นคือกำลังที่เขาสบายใจการทำอะไรที่มันสบายใจแล้วสมฐานะในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนั้นน่ะมันจะเกื้อหนุนทันทีนะเพียงแต่ผลกระทบโลกมันอาจจะไม่เท่ากันของแต่ละคนก็แค่นั้นแต่พอมันทบมันได้ไงก็ทำไปเรื่อยๆแค่นั้นเลยฮะบุญจำไว้ฮะบุญคือความสุขความเจริญบุญไม่ได้บังคับกันอย่างวันนี้ผมเขียนเรื่องกฐินเนี่ย อันนี้น่าจะออนแอร์แล้วเนาะนะฮะ อย่างผมเขียนเรื่องกฐินนะวันนี้เพราะว่าเริ่มรับไม่ได้แต่ละวัดตอนนี้ไปหมดแล้วทั้งพระธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายเอาหมดเลยเอากฐินกองนี้นะทำตรงนี้เนี่ยเอาร่วมกันมากองละ 4,000 กองเดี๋ยวลืมอะไรหรือเปล่ากฐินเนี่ยถ้าตามพระบรมพระพุทธานุญาตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเปลี่ยนผ้าโดยการ การกฐินแล้วอัปโลกกันเองว่าพระที่จำพรรษาในอาวาสท่านน่ะรูปใดที่ควรสมควรจะได้รับผ้ากฐินนั้นโอ้โหกลายเป็นโยมแห่ทำกฐินแหมไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นกฐินที่ต้องราคีฮะบุญเท่ากับศูนย์เพราะท่านประกาศเลยไงมันเป็นการขอการตั้งกองต่างๆนี่คือเรื่องการขอนะฮะแต่ถ้าเอามาทำมาเรื่อยๆท่านเห็นไหมว่าวัดฝายหินมีตั้งกองบุญไหมร่วมเชิญร่วมทอดกฐินนะหมายเลขบัญชีนี้แต่นั้นเป็นบัญชีของทางมหาลัยเชียงใหม่นะแต่เป็นชื่อบัญชีวัดฝายหินอันนี้คือเบิกไม่ได้วัดทำอะไรไม่ได้เพราะเขาใช้หักค่าน้ำค่าไฟ ไม่ทราบใช่ไหมทั้งปีเนี่ยเขาใช้หักนะตรงนั้นนั่นคือกองกฐินตรงนั้นก็วัดก็เลยไม่ได้อะไรมากมายถึงได้บอกไงว่าเฮ้ยบางคนถามพี่เลียวว่าเอ้าก็กฐินมช.ใช่แต่ว่าวัดเนี่ยให้ทางมช.ท่านจัดการแต่ถ้าสมมติว่ามันมีอะไรแบบขาดตกบกพร่องนะฮะวัดก็สามารถทำบินแล้วไปเบิกตรงนั้นกลับมาได้เพราะเขาก็จะมีบัญชีแต่มันโอ้โหมันหลายขั้นตอนไงกว่าจะได้ก็เหมือนตั้งเบิกธรรมดาขอต้นเดือนได้กลางเดือนหรือว่าได้ปลายเดือนแต่ว่างานมันต้องวันนี้พรุ่งนี้แล้วไงนี่แหละมันถึงต้องมีอย่างพี่เลียวพอเสร็จปุ๊บทำเลยทำเดี๋ยวผมจัดการให้เอามาจำไปก่อน 2,000 ตึ้งเสร็จปุ๊บเอาไปอีก 2,000 ตึ้งเดี๋ยวงานส่งงวดสุดท้ายเดี๋ยวไปอารมณ์เนี่ยมันก็จะเร็ว นี่แหละก็ไม่รู้นะผมก็ใช้วิธีการจัดการแบบนี้มาตลอดนวัดก็ตึงๆๆๆจบนะฮะอันนี้ก็เลยบอกไว้ว่าท่านลืมไปใช่ไหมว่ากฐินเนี่ยมันเป็นเรื่องของผ้าไม่ใช่เรื่องของกองเงินแต่ท่านตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ฝากบอกไว้เลยนะฮะนะฮะท่านก็ทำกันไปแต่นี้เดี๋ยวกลายเป็นว่าอุ๊ยถ้าอย่างนั้นฉันเลิกทำไม่ทำมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าท่านวัดนะท่านตั้งผิดวัตถุประสงค์ท่านเจ้าว่าอาจจะไม่รับรู้ไม่ก็ถือว่าไม่ผิดไงแต่อาจจะเป็นพระลูกวัดที่หรือว่าเฮลันยิกวัดเนี่ยตั้งกันเองอันเนี้ย นะฮะมันจะกลายเป็นผ้าที่มีราคีแล้วก็มันเป็นผ้าที่ไม่บริสุทธิ์แค่นั้นนะกรณีที่ตั้งเป็นกองกฐินจบไงกรณีขอกฐินนะฮะเขาเรียกจริงๆเขาเรียกว่ากฐินวิบัติกฐินวิบัติสังเกตไหมฉันทำทุกปีทำไมไม่ส่งผลบุญก็ไปทำกฐินวิบัติเนี่ยมันจะไปได้บุญตรงไหนเนี่ย นะฮะแล้วก็อันที่สามก็คื
ทำกฐินที่มีเขาเรียกว่ามีผลตอบแทนให้อย่างเช่นอ้าวมากองนี้มาเดี๋ยวเอาเราจะทำยันนี้ให้สำหรับคนที่เป็นเจ้าภาพกฐินครบตรงนี้มีเขาเรียกว่ามีกึ่งๆว่ามีของแลกเปลี่ยนมันกลายเป็นการค้าเขาเรียกกฐินวิบัตินะฮะ เพราะฉะนั้นทำก็คือก็เหมือนแค่นำปัจจัยไปมอบให้ธรรมดาไม่ได้มีอานิสงส์อะไรเลยฮะเพราะมันเป็นกฐินวิบัติไปแล้ว อันนี้เก็ทเนาะอันนี้คือเดี๋ยวต้องบอกก่อนไงว่าท่านไม่ทราบจริงๆเหรอฮะเพราะว่ามันมีอยู่ใน เดี๋ยวแป๊บนึงมันไปเข้าข่ายเหมือนกันเพราะวันนี้มีผู้ถามมาแล้วผมก็เลยกลางเลยกลางวินัยเลยฮะมันจะไปผิดอยู่ในปาจิตตีมันจะไปผิดอยู่ในข้อ8ข้อ9ข้อ10มัน6 8 9 10นะฮะอันเนี้ย ดังนั้นก็เลยจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นอาบัติแบบนิสัยคียะปาจิตตีเป็นอาบัติที่ต้องสละเลยนะฮะหมายถึงว่าพอปัจจัยเนี่ยรู้ว่าเขาทำนี้แตะไม่ได้ตัวนี้คือต้องสละทิ้งเลยนี่คือตามเหตุปัจจัยของมันต้องแยกกันว่านิสังคียะปาจิตตีอันเนี้ยคือสละสิ่งของกับปาจิตตีเนี่ยไม่ต้องสละสิ่งของนะฮะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนมันมีข้อวินัยอยู่เนี่ยเห็นไหมคงลืมกันไงต่อมาโอ้โหผมเห็นวันวัดใหญ่วัดเล็กโอ้ตั้งเป็นกองบุญนึกในใจเฮ้ยหลวงพ่อไม่ดูข้อนี่เลยเหรอ นั่นแหละ พอมาในส่วนของจุลกฐินโอ้โหอันนี้หนักนะฮะคือผมอะทำไปงานจุลกฐินเกือบทุกที่โอ้โหชอบมากสวยงามมากแล้วก็อลังการมากต้องบอกอลังการนะฮะเพราะงานจุลกฐินเป็นงานประเพณีที่มันต้องปัจจุบันทันด่วนอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าจุลละมันแปลว่าเล็กแต่ในความเล็กมันมีความใหญ่ทุกคนจะต้องมาร่วมงานในกฐินนั้นนะฮะเพื่อที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันในเรื่องของเอ้ากลุ่มนี้ไปเก็บดอกไม้กลุ่มนี้เตรียมอุปกรณ์ในเรื่องของเตรียมอะไรเขาเรียกเตรียมปั่นถักทอแล้วก็ตัดวาดขึ้นแบบแล้วก็ตัดเย็บแล้วมีพวกมัดย้อมย้อมก็เป็นไม้แก่นขนุนส่วนใหญ่ใช้ไม้แก่นขนุนแต่ถ้าเป็นของพระธรรมยุทธ์ท่านก็ดินเขาเอาดินไปแช่ดินแดงเนี่ยแช่รอให้น้ำมันขึ้นมานะฮะแล้วจากนั้นเขาย้อมนะฮะมันก็จะประมาณนี้ นะฮะแต่คราวนี้ผมก็หลังจากที่ขลุกในส่วนของนี้มาประมาณ10กว่าปีทำ BTR มาประมาณ 6-7 ตัวนะฮะเพราะเป็นงานเฉพาะมันเป็นกฐินเฉพาะการก็เลยเอาวะไหนมาดูหน่อยดิก็เลยเปิดในส่วนของในส่วนของพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้พูดถึงกฐินก็เลยหาข้อมูลในพงศาวดารก็ปรากฏว่าในพงศาวดารเนี่ยมันมีบันทึกนะฮะบันทึกของกรุงศรีนะฮะแล้วจากนั้นก็จะมีในส่วนของที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ในส่วนของใน Google แล้วก็เสิร์ชดูมันมีบ้างไหมปรากฏว่ามันก็มีนิดหน่อยแต่ในของในของพงศาวดารของกรุงศรีเนี่ยมันมีบันทึกมันจุลกฐินเนี่ยนะฮะมันมีด้วยกัน2ที่ภาคเหนือกับอีสานก็เรียกจุลกฐินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าภาคกลางเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กลางตะวันออกแม้กระทั่งภาคใต้เนี่ยไม่มีจุลกฐินนะแต่ตอนเนี้ยก็วัฒนธรรมตรงเนี้ยเอาไปนะเผยแผ่ไปทั่วประเทศคราวนี้จุลกฐินเนี่ยมันเป็นกฐินที่ต้องเร่งด่วนทำไมต้องเร่งด่วนเพราะหากเกินเวลาคำว่ากฐินเนี่ยนะมันจะหายไปมันเหลือเป็นผ้าป่าดังนั้นในส่วนของบันทึกตรงนี้ท่านจึงบอกว่าการทำจุลกฐินนั้นหมายถึงว่ามันเป็นกฐินเฉพาะการที่ทำในค่ำคืนของ
ขึ้น14ค่ำขึ้น14ค่ำเดือน12นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าคือต้องทำ14ห้ามเกิน15ค่ำเพราะต้องถวายคือวันเพ็ญเดือน12ไงก็ต้องถวายก่อนเที่ยงคืนของวันลอยกระทงหากทำแล้วปรากฏว่าเกินปุ๊บเขาตีเป็นพระป่าฮะเขาไม่ได้ตีเป็นกฐินจบเลยดังนั้นในส่วนของตรงนี้มันจึงเป็นกฐินที่เร่งด่วนนะฮะเสียงเข้าเนาะมันไม่ได้โชว์ไงพี่เลียวก็เลยไม่เข้าใจเทส1 2 3มันไม่ขึ้นตัวเขียวๆขึ้นมั้ยฮะคุณภวิกรสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับพี่จันจรัสหนานเลียวจะบอกบุญทำหน้าต่างโบสถเมื่อใดเจ้าประมาณกลางเดือนหน้าฮะตอนนี้หนานเลียวอยู่วัดไฟหินไหมอยู่ฮะพี่อุทิศสวัสดีค่ะอาจารย์เลียวน้อมโมทนาสาธุสาธุค่ะสวัสดีครับนะพี่นพวรรณสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับได้ยินเสียงผมเนาะนะฮะคุณวิดาสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับผมนะฮะน้องสวินีสวัสดีค่ะพี่จะรับฟังน้องวิทยุคลื่นวัดไฟหินเจ้าโอ้โมทนาสาธุวันนี้อาจารย์แสดงว่าอาจารย์ลิงค์นะฮะห่วงสวัสดีค่ะพี่เลียวแล้วก็ทุกท่านสวัสดีครับคุณจินชาธรรมสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับนะฮะพี่จันทร์เราหัวแตกกับแขนบาดเจ็บจะโอ้รักษาตัวหน่อยเนอะนะฮะพี่จะไหว้สาเจ้าหนานเลียวมหาสมชาติตกหลังคาวัดที่ลำปางเจ้าขึ้นไปกว่าหลังคาศาลาวัดนั่นไงเออาจารย์ไม่บอกงั้นอ๋อมีผู้ส่งข้อความแล้วว่าได้ยินอยู่น้องลิลลี่สวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับคุณลายไทยสวัสดีครับคุณเลียวสวัสดีครับผมนะฮะโอ้เดี๋ยวต้องให้เจ้าถิ่นนั่นแหละฮะพี่สุวรรณยาสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดีครับผมนะฮะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการจริงๆหัวข้อวันนี้มันเป็นในเรื่องของจริงๆมันต้องเป็นเรื่องของกฐินแต่บังเอิญมีน้องคนนึงนะฮะก็อยากรู้ในเรื่องของระลึกชาติมันจะระลึกยังไงมีหลักฐานไหมอ้าวเล่นท้ากันซะเลย เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องตรงนั้นนะฮะก็เดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังเอาในส่วนของกฐินก่อนเพราะฉะนั้นจุลกฐินเนี่ยมันจึงเป็นกฐินที่ส่งผลทันทีไม่เกี่ยวกับกฐินโจร นะฮะมันจึงส่งผลทันทีต่อเมื่อเราถวายเป็นผ้าตายจริงๆต้องใช้คำว่าผ้าจีวรเพราะว่าต้องเปลี่ยนจีวรไม่ให้เปลี่ยนทั้งไตรแต่ว่าคนนิยมถวายหมดเลยไงนะฮะก็ถวายผ้าจีวรเรียบร้อยจบให้ทันก่อนเที่ยงคืนของวันเพ็ญเดือน12แค่นั้นเลยฮะนั่นน่ะหลังเที่ยงคืนเป๊ะนะฮะถ้าหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยถวาย 00.01นาทีเรียบร้อยพระป่านะฮะแต่จริงๆตามหลักพุทธศาสนาท่านให้ถือตะวันเป็นหลักนะฮะ แต่ไม่สมควรนะก็ให้มันอยู่ในเวลาดีที่สุดแล้วเอาและไอ้ที่เขาทำกับไอ้ทำจุลกฐินกันเนี่ยอย่างสมมุติพรุ่งนี้จะมีจุลกฐินแต่ละที่อันนี้เป็นกฐินวัฒนธรรมฮะเป็นจุลกฐินที่อนุรักษ์เพราะถ้ามันยังอยู่ในช่วงเวลาของงานกฐินไงเพียงแต่ท่านจะรีบกันทำไมเหรอฮะในความเห็นนะในส่วนตัวท่านจะรีบกันทำไมในเมื่อมันอยู่ในช่วงของงานกฐินต่อให้ท่านทำไม่ทันนะฮะนะฮะแล้วก็ข้ามไปมันก็ยังอยู่ในท่านก็ยังถวายเป็นกฐินได้เพราะมันยังอยู่ในช่วงการเวลาของช่วงฤดูของกฐินแต่ถ้าเริ่มอย่างที่ตามที่ในพงศาวดารท่านกล่าวไว้เนี่ยขึ้น14ค่ำตายแล้วถ้ากูทำไม่ทันนี่แย่แล้วถูกต้องอันนี้แหละอันนี้สงมันมาแรงแต่ถ้าเป็นกฐินโชว์ก็คือทั่วไปก็คือนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้บุญนะหมายถึงเรานอบนอบน้อมอยู่แล้วในส่วนเขาตรงนี้นะฮะเพียงแต่ว่าให้ท่านแยกก่อนเพราะไอ้นี่ที่เขารีบให้ทำก็คือทำโชว์ว่าเนี่ยเป็นการอนุรักษ์ไงว่าเวลาทำจุลกฐินมันมีอย่างนี้มันมีช่วงพิธีแบบนี้แต่เอาจริงๆนะ
มันไม่มีอะไรไปมากกว่าในเรื่องของการทำผ้าแล้วก็รีบถวายไม่มีมาแห่ไม่มีให้เทวดามาชุมนุมเทไม่อะไม่มีฮะไม่มีคือในสมัยก่อนถ้ามีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าต้องบอกแล้วล่ะอ้าวไปถวายให้กับเทวดาก่อนที่จะเอามาตรงนี้มันไม่มีไงแล้วของเราเนี่ยพอมันเป็นพิธีที่ยืดยาวเว่นเว้ออุ้ยชอบพิธีรีตองเยอะไม่มีไม่จำเป็นนะฮะผ้ากฐินเนี่ยถวายพระไม่ใช่ถวายเทวดานะฮะไม่ต้องทำพิธีให้มันอะไรมากมายเห็นไหมมันจริงๆผมอะไม่ชอบหยาบคายแต่ถ้าเป็นคนตื่นธรรมจริงๆน่าจะบอกให้เขาช่วยจัดการหน่อยนะฮะ เพียงแต่ว่าผมอะจะพูดอยู่อย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยเสมอเนาะไม่ได้อะไรไม่ได้แอนตี้ด้วยนะเพียงแต่ว่าอยากให้ใช้กระบวนการความคิดในเรื่องของการพิจารณานะฮะถ้าเป็นคนตื่นธรรมบอกก็มึงโง่ไง ถึงต้องเสียเงินขนาดนั้นก็คือเขาโอเคนะวันนี้มีคนมีผู้ถามผมด้วยในเรื่องของคนตื่นธรรมนะฮะผมก็บอกว่าโอเคนะฮะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเอาความรู้สึกบางอย่างเนี่ยที่เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยไปรวบแล้วก็พูดออกไปนะฮะจะสังเกตไหมท่านจะใช้คำว่าพระพุทธเจ้าว่าแต่ถ้าอยู่กับผมแล้วผมว่ายังไงเล่มไหนที่ว่าอย่างนี้ที่บอกพระพุทธเจ้าว่าถ้าเอาตามพุทธพจน์สมมุตินะผมก็จะหยิบหนังสือพุทธพจน์อ้าวว่ามาไหนพระพุทธเจ้าว่าไงจะหยิบขึ้นมาเลยก็มันเป็นพุทธพจน์ไงนะฮะ เนี่ยคือต้องจริงๆอ่ะเขาพลาดตรงนี้แต่จริงไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าไม่ต้องบอกเลยฮะ ว่าศาสนาพุทธของเราสอนตรงนี้พอให้มีเหตุมีผลจบนะแล้วมันก็จะดีมากจะดีขึ้น จริงๆการที่เขาช่วยตรงนี้มันก็ช่วยได้เยอะนะฮะเพียงแต่มันกลายเป็นว่าถ้าสมมติถ้าเขาเป๋นิดนึงเนี่ยมันจะมีแนวร่วมที่ไปกับเขามันก็เลยทำให้เดี๋ยวคราวนี้มันก็จะบิดไปเพราะเขานะแต่ว่าณตอนนี้ยังโอเคอยู่ส่วนพระที่ไปแอนตี้เขาเนี่ยบางทีมันไปกระทบผลประโยชน์เข้าใจพอเราบวชตรงนี้แล้วเรารับรู้เห็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยภาพรวมของคณะสงฆ์เนี่ย นะสังเกตไหมว่าเรื่องต่างๆในวินัยเนี่ยมันมีทั้งใช่และไม่ใช่ที่เขาตู่กันนะเดี๋ยววันเนี้ยมีมาถามกรณีมะก็น่าจะเป็นเรื่องเดิมใช่ไหมคือผมไม่ได้ค่อยตามมันไม่มีเวลาเรื่องพระเล่นแชร์อะไรเนี่ยถึงได้บอกมันผิดวินัยแล้วมันผิดข้อไหนแล้วมันผิดยังไงก็เลยเอาไว้ละมีข้อวินัยมาบอกแหละ นะง่ายสุดคือกลางกันซัดเลยนี่แหละก็ในส่วนตรงนี้เนาะส่วนคำถามแล้วก็คำตอบในเรื่องของการระลึกชาตินั้นเนี่ย ก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องของฤทธิ์มันเป็นเรื่องของอาจินไตยมันเป็นเรื่องที่จะขบปัญหากันแบบไหนก็ตามเนี่ยมันยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้นอกจากท่านจะลงมือปฏิบัตินะฮะการปฏิบัตินะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะทำให้ท่านรับรู้บางเรื่องบางราวหรือบางสิ่งเพราะการย้อนอดีตชาติหรือว่าระลึกชาติเป็นบุพเพนิวาสานุสติมันเป็นญาณอย่างหนึ่งนะฮะมันเป็นญาณอย่างรู้อย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถรับรู้ได้แต่การรับรู้ของเราเนี่ยมันมาซึ่งความไม่แน่ใจความไม่แน่ใจนั่นคือนิวรณ์ดังนั้นความลังเลสงสัยมันเกิดขึ้นกับคนทุกคนอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยเจอกับสิ่งเหล่านี้มาก่อนเราเขาเรียกว่าเรากับอยู่กับโลกปัจจุบันเราอยู่กับวิวัฒนาการนำสมัยแต่พอลองปฏิบัติแล้วภาพต่างๆเนี่ยที่มันมาเนี่ยมันมากับตัวเราซึ่งเราไม่เคยเชื่อตัวเราก่อนเลยพอเราไม่เคยเชื่อในตัวจิตของเราเนี่ยภาพที่มันออกมาท่านจะตีว่าคิดไปเองกูนึกไปเองแต่จริงแล้วอย่าคิดว่าตรงนั้นนึกไปเองนะบางทีมันมีบางอย่างที่มันเขาเรียกว่ามันย้อนกลับไปได้แต่มันย้อนกลับไปด้วยกำลังอ่อนๆ นะฮะเราจึงเรียกว่าลางสังหรณ์แต่ลางสังหรณ์ตัวเนี้ยมันทำให้เราเกิดความไม่แน่ใจเพราะเราไม่เคยแน่ใจตัวเราเอง
จำได้ไหมฮะที่ผมบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านไปในที่ต่างๆเนี่ยนะฮะตรงไหนก็แล้วแต่ที่ท่านเดินทางไปเนี่ยและท่านมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้นจังเลยอะที่ตรงเนี้ยเฮ้ยอยู่แล้วสบายใจอะทั้งที่ไม่ใช่บ้านคุณเลยไม่ใช่ที่อะไรเลยมันเป็นที่ล้างๆอาจจะมีทุ่งนาโล่งๆมีต้นไม้อยู่ข้างๆใหญ่ๆและคุณยืนอยู่ในร่มแล้วก็มองไปมีลมปะทะนะฮะภาพข้างหลังไม่เห็นนะแต่คุณจะเห็นเฉพาะภาพข้างหน้าที่อยู่นี้เฮ้ยมันเหมือนฉันเคยมาตรงนี้มันเดจาวูมันมีบางอย่างที่เฮ้ยมันเป็นภาพซ้ำมาก่อนผมเชื่อมั่นว่าเป็นกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเดจาวูไอ้ที่มันสร้างด้วยสภาวะอารมณ์ของความคุ้นเคยเกิดขึ้นคุณเนี่ยเคยมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่รู้ว่ามิติใดมิติหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแต่ท่านเนี่ยเคยมาอยู่ตรงนี้แล้วและท่านก็มีความชื่นชมมันบางทีเนี่ยท่านยืนมองนิ่งๆน้ำในกรุงเทพสมมตินะในกรุงเทพยืนริมคลองแสนแสบเนี่ยยืนนิ่งๆเหมือนแบบยืนโง่ๆแล้วก็มองคือแม้กระทั่งยืนกับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสนุกสนานแต่ท่านยืนนิ่งๆแล้วคิดเพื่อนอาจจะมองเฮ้ยอกหักเหรอวะเฮ้ยมึงคิดเรื่องอะไรเอ้ยมันอยู่ในอาการแปลกๆไม่ใช่ท่านมองเนี่ยท่านมันมีจะมีความรู้สึกว่าคือหลุดจากคนอื่นไปแล้วเฮ้ยแปลกๆเว้ยมันคุ้นอะเวลาแบบนี้แสงแดดแบบนี้อารมณ์แบบนี้อาการแบบนี้เพื่อนๆยืนกันแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะแล้วท่านก็พิจารณาบางทียืนแบบเมอๆคล้ายๆเมอๆแต่ในหัวแบงๆแต่มันมีความสบายใจนั่นแหละฮะมันคือช่วงเวลานิดๆที่คุณเนี่ยย้อนกลับไปแต่คุณไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะเราจึงเรียกมันว่าเดจาวูแต่ถ้าท่านได้ลองฝึกสมาธิในระดับหนึ่งในสมาธินั้นจะเกิดเป็นภาพของตัวเรานี่แหละแล้วในภาพนั้นในสมาธิเนี่ยฮะเดี๋ยวนะพี่เลียวคงจะไม่ให้มานั่งสมาธิในวันนี้แล้วเอากูไปแล้วลึกชาติกันไม่นะฮะ แต่จะให้นั่งก็คือนั่งสมาธิให้มีความสงบเกิดขึ้นภายในการระลึกชาตินั้นนะครับมันต้องอาศัยพลังแห่งสมาธิค่อนข้างจะสูงแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรารับรู้คือมันไม่ใช่มานั่งสมาธิแล้วคุณจะมารับรู้นะไม่ใช่ไหมมันมีส่วนประกอบอีกซึ่งเอาไว้เมื่อถึงเวลานะที่ท่านมาปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆสอนทีละนิดนะแล้วบางคนอาจจะได้หรือไม่ได้แล้วแต่ภาพเนี่ยมันจะบอกว่า คุณจะเห็นภาพตัวเองว่าเฉพาะตัวเองไม่ให้มองคนอื่นนะเราเป็นแบบนี้เฮ้ยทำไมเราจึงหัวแตกวะในสมาธิทำไมเราจึงหัวแตกอ๋อเราเคยนั่งอะไรนะนั่งเหมือนกับเขาเรียกอะไรเกวียนแล้วตกแสดงว่านั่งเกวียนนะต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในความที่เราหัวแตกเรารับรู้ว่าเรานั่งเกวียนในความนั่งเกวียนนั้นเราทำอะไรเราเป็นพ่อค้าหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นทาสมันภาพมันจะประกอบทีหลังมันจะมาประกอบทีนี้จนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมารวบรวมเสร็จปุ๊บคุณจึงมารับรู้ว่าอ๋อฉันเคยเป็นตรงนี้มาก่อนมันไม่ใช่ในหนังนะฮะที่แบบอ๋อโอ้ฉันถูกเคี่ยนโอ้ฉันนะตรงนี้ท่านเจ้าคุณมาแล้วฉันถูกล่ามโซ่ไม่ใช่ภาพมันไม่ให้มางั้นเวลาเราระลึกชาติไปเนี่ยเราจะเห็นตัวเราเนี่ยมันมาทีละนิดทีนิดแล้วมันก็มาประกอบกันเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ไม่ใช่เป็นตู่เป็นตะไม่ใช่เป็นบทละครที่คุณเอามาพูดกันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเราเท่านั้นที่จะประมวลตัวเราได้ยกเว้นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านรับรู้ว่าอ๋อไอ้นี่อดีตชาติมันเคยเป็นตรงนี้มันมาปรากฏต่อหน้าท่านแป๊บเดียวท่านจึงรับรู้แล้วก็บอกได้เลยว่าอ๋อเป็นอย่างนี้มาก่อนแค่นั้นฮะจะบอกและถามรายละเอียดตอบไม่ได้เพราะมันมาแป๊บเดียวเขาเรียกยานคายยานมันแค่นั้นแหละเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันแป๊บหนึ่งอันนี้อะไรจ๊ะป้อมแบมว่าสวัสดีค่ะนะฮะขอบคุณมากฮะคุณเหลียงบอกว่าเสียงปกตินะฮะ
ไม่พอดีปกติเนี่ยไอ้ตัวภาพใหม่ของ iPhone มันจะขึ้นเขียวๆแต่พอมันไม่มีเขียวๆผมเกิดความลังเล เกิดนิวรณ์ในตัว เห็นไหมพี่อาทิตย์ขอบคุณครับนะฮะปอมแปมสวัสดีค่ะนะครับ คุณแพมบอกสวัสดีค่ะคุณเลียวและชาวเดอะเฮียนค่ะนะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมลงกรุงเทพนะฮะก็จะคงมีเวลาอยู่กับคุณแม่แค่วันเดียวและอีกวันหนึ่งต้องไปที่ต้นบุญธรรมสถานชลบุรีก็ถึงตรงนั้น ท่านใดที่อยากไปร่วมนะฮะงานหล่อพระก็เป็นสมเด็จองค์ปฐมนะหน้าแล้วก็อยากจะไปร่วมบุญไปทำบุญนะตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ดร.กมลพรก็เปิดรับนะฮะนิดๆหน่อยๆเอาเหอะสร้างพระคุณเอ้ยผมก็ไปไม่ได้มีปัจจัยมากนะฮะผมก็อ่ะ200 300นะฮะผมก็เดี๋ยวร่วมบุญกับแกโอ้โหสร้างพระหล่อพระเลยนะคุณจะหางานที่แบบมาหล่อพระตรงนี้แล้วก็แกเปิดกว้างขนาดนี้ได้ที่ไหนเดี๋ยวผมก็นะ ร่วมบุญฮะร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐมฮะที่ต้นบุญธรรมสถานชลบุรีสมมตินะท่านขับรถมาใกล้ๆแยกบางแสนดูตรงตลาดหนองมนเนี่ยท่านดูแบงก์กสิกรไทยไว้ซอยก่อนถึงซอยติดกับแบงก์กสิกรไทยเลยมันถึงซอยก่อนท่านเลี้ยวซอยนั้นแล้วค่อยมาเซิร์ชจริงๆมันตรงเข้าไปประมาณ5กิโลท่านก็เซิร์ชต้นบุญธรรมสถานเดี๋ยวมันก็ขึ้นนั่นแหละแต่ถ้าท่านเซิร์ชก่อนแต่ไปเซิร์ชทางมอเตอร์เวย์มันเข้ายากมันหลงนี่ไปเข้าทางอ่างน้ำบางพระเลยนะเออนะผมก็ไม่ค่อยได้ปีนึงไปรอบยิ่งตอนไปพักโง่เลยนะโยมพาไปนะอันนี้บอกไว้ก่อนรู้สึกว่าเขาจะหล่อพระกับจุลกฐินเนี่ยพร้อมกันก็คือวันที่2นะฮะหล่อพระเลยนะแล้วจากนั้นวันที่3จึงถวายผ้ากฐินนั้นเพราะวันแล้วก็ปีนี้พระผู้จำพรรษาที่ต้นบุญธรรมสถานเป็นพระเรียกว่าเป็นพระปฏิบัติทั้งสิ้นฮะนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระสุปฏิปันโนทั้ง5รูปเลยที่มาร่วมณตรงนั้นนะผมถึงปีนี้ไปนะครับ งั้นเดี๋ยวคุณสมคิดบอกว่าอาจารย์เลียตอนนี้อยู่ที่วัดฝายหินเหรอครับใช่ครับไปต้นบุญมีงานวันไหนครับวันที่2กับวันที่3ฮะสัปดาห์หน้านะสัปดาห์นี้พรุ่งนี้มัน26ใช่ไหม26 27นะแต่วัดฝายหินมีวันที่2นะครับ ผมไม่ได้อยู่ของวัดบออาจารย์ท่านแล้วนะฮะคุณจินฮะตัวสีเขียวไปขึ้นที่ตัวไมค์ที่คอแทนมั้งครับไม่ใช่อันนี้เป็นมันจะเป็นไฟที่มันลิงก์กันอยู่ตัวนี้อ้าวมา มาเข้าสู่ในช่วงของรับศีลกันดีกว่าเนาะนะสมาทานศีลกันก่อนไม่ใช่รับศีลเราไม่ใช่คริสต์เอามารับศีล เดี๋ยวต้องบอกกันนะฮะศีลเนี่ยไม่ใช่ข้อห้ามนะฮะแต่เราสมาทานเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อเป็นเขาเรียกเครื่องป้องกันศีลไม่ใช่ข้อห้ามนะบางคนบอกโอ้ยเนี่ยมีศีลมันศีลเป็นข้อห้ามเขกเลยนะเอามาเงกไปก้อนปอกศีลมันไม่ใช่ข้อห้ามแต่ถ้าปฏิบัติตามได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศลกับตนนะฮะ อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสมาทานก่อนนะให้มันเป็นเครื่องป้องกันนิดนึงเดี๋ยวผมตั้งนะโมแล้วเราว่าข้อศีลพร้อมๆกันคราวนี้ก็ท่านใดที่ไม่สะดวกก็ให้น้อมจิตน้อมใจตามเนาะ สาธุสาธุอ่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาว่าตามเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกาม
ศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตัปปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละครับมาเข้าสู่ในช่วงไฮไลท์บางคนเริ่มและเริ่มจะชอบของการนั่งสมาธิกับผมนะพระท่านก็ไม่รอดโยมน้ำเลยท่านก็น้ำสิไม่เอาไม่มันโยมอ่ะนะและหลวงพี่ทำตามสนุกกว่าเยอะนะอ้าวก็เลยอ้าวได้ครับต้องบอกก่อนว่าพี่เรียวเป็นแค่วิทยากรนะฮะอย่ามายกพี่เรียวเป็นอาจารย์เพราะว่าแต่ว่าถ้าใครอยากจะเรียกไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้รู้แบบลึกเพราะว่าถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยท่านจะต้องเป็นมหาปริญญาทั้งหลายทั้งปวงมาก่อนแต่ผมไม่นะฮะก็แค่ผู้ที่สนใจนะฮะแล้วก็รักที่จะรับฟังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นของหลวงพี่พัศกรนะฮะเพราะว่ากดดันเหลือเกินหลายๆคนบอกเนี่ยพี่เลี้ยวไปน้องนะเอาเลยเดี๋ยวของพระอาจารย์จะหายไปน้องๆที่มาธรรมสถานนะสองสามวันนี้แหมกดดันกันจังไม่ได้ทิ้งหรอกธรรมะหลวงพี่เนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าต้องถามตอบตัวเองให้ได้ก่อนพระอาจารย์พัศกรเนี่ยนะฮะเวลาท่านพิจารณาธรรมท่านจะถามตอบตัวเองหลายรอบกว่าจะท่านจะตกผลึกได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วท่านจะพิจารณาเสร็จปุ๊บแล้วมาตอบเราได้นะไม่ท่านจะต้องทดสอบนะผ่านการทดสอบแล้วก็ให้อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยทั้งอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะได้ตอบกระทู้สอบถามท่านตั้งคำถามและยิงคำถามมาที่ท่านแล้วก็ท่านก็ตอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอบจนเชี่ยวชาญแล้วท่านถึงจะออกไปข้างนอกพี่เลียวเองเนี่ย พยายามจะฝึกนะฮะอยู่เรื่อยๆนะครับแต่คงก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะแต่ถ้าถามปัญญาคงไม่ได้กึ่งหนึ่งของท่านหรอกนะผมก็แค่หางอึ่งแต่ว่าจะพยายามนะฮะ ก็จะรักษารูปแบบธรรมะของหลวงพี่จริงๆรูปแบบนี้เป็นของธรรมะพุทธเจ้าแต่หลวงพี่พัศกรท่านทำเป็นไมล์แมปแล้วก็ให้เราได้จำได้แม่นขึ้นแค่นั้นเองอ่ะมาเข้าสู่ในช่วงของการนั่งสมาธินั่งสมาธิตรงนี้ก็ต้องขอบอกนิดนึงนะฮะว่าผมอยากให้ท่านเนี่ยที่ประสบปัญหาในเรื่องของสภาวะจิตใจเนี่ยเจออะไรมาก็ตามณวันนี้ให้ท่านทิ้งไปก่อนวางมันลงนะฮะบอกเดี๋ยวฉันจะนั่งสมาธิแกอย่าเข้ามาแทรกในตัวจิตฉันนะออกไปก่อนไล่แกวางมันนะฮะอย่าไปคิดเรื่องอื่นอะไรที่ต้องคิดไปข้างหน้าก็วางมัน
นะฮะเพราะฉะนั้นขอให้อยู่ปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับสตินะฮะแล้วเอาสตินั้นลงไปจับลมหายใจนะครับลมหายใจวันนี้ขอแค่กำหนด2จุดพอนะฮะสะดือกับท้องน้อยให้มันลึกลงถ้าแบบเราฝึกมาตลอดแล้วเอามาแค่จมูกนี่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเอาแค่จมูกมันดูแบบนะมันเป็นมัธยมนะมันไม่สมเกียรติเรา นะหรือหายใจเข้าเอาแค่หัวใจนะหายใจออกมันก็ไม่ได้มันนานแล้วไงเอาลงมาหน่อยนะให้ลากยาวหน่อยหายใจเข้าหายใจออกโทหายใจเข้าพูโทนี่ประมาณนี้แต่ไม่ต้องบริกรรมก็ได้นะฮะตอนนี้ลองฝึกแบบไม่บริกรรมเนาะนะฮะก็ให้ตามลมหายใจนะครับ เพราะฉะนั้นในเมื่อหายใจลงไปลึกๆนะฮะไปจนถึงสะดือหรือไม่ลงไปท้องน้อยนะฮะซึ่งห่างจากสะดือประมาณคืบไม่ถึงคืบออกมา10เซนนั่นน่ะเอาแค่ตรงนั้นน่ะนะฮะมันก็จะจับตรงนั้นสติมันจะจับและไม่ไปไหนเนาะ ถ้าพร้อมแล้วนะครับด้วยเหตุตรงนี้ที่พระอาจารย์ท่านต้องออนแอร์ผ่านสถานีวิทยุนะฮะ 104.50 ก็ขออนุญาตบรรยายไปด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านนั้นได้นั่งสมาธินะครับถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงฮะค่อยๆหลับตาลงค่อยๆหลับตาลงหายใจสูดหายใจเข้าลึกๆอ่ะคุณผู้ฟังทางบ้านถ้าอยากเห็นกระดูกตัวเองเนี่ยลองทำดูเนาะหายใจออกนะฮะเข้าลึกๆแล้วก็ออกช้าๆนะฮะเข้าลึกๆแล้วก็ออกช้าๆลมปานที่มันเกิดขึ้นภายในของเรานั้นนะฮะจริงๆแล้วร่างกายของเรานั้นเป็นประกอบไปด้วยธาตุ4นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็คือร่างกายของเรากระดูกของเราเนื้อหนังของเราเล็บของเราผมของเรานี่คือธาตุดินเพราะมันจับต้องได้ธาตุน้ำก็คือเลือดเนื้อของเราน้ำเหลืองของเราน้ำลายของเรานะฮะทั้งหมดทั้งมวลที่มันไหลเวียนอยู่ข้างในนั่นคือเลือดของเรานะฮะส่วนธาตุลมธาตุลมของเราก็คือลมหายใจที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งในเส้นเลือดก็ยังมีธาตุลมนะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าเฮ้ยจริงหรือนะฮะตามที่พี่เลียวว่าในเส้นเลือดมันมีลมหรือเปล่า จะบอกว่ามีนะฮะนั่นก็คือว่าตอนที่ฝังเข็มลงไปเนี่ยโอ้โหเลือดที่มันออกมามันเดือดฟุดๆนะหมอบอกลมมันออกจากทางเส้นเลือดนะฮะ เพราะฉะนั้นในเส้นเลือดของเราก็มีลมนะฮะ ส่วนธาตุไฟธาตุไฟก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นคลื่นต่างๆทั้งคลื่นสมองคลื่นหัวใจย่อมใช้พลังงานไฟฟ้าในร่างกายของเราก็ยังมีพลังงานไฟฟ้า นั่นก็คือหัวใจของเรานั้นผลิตไฟฟ้านะตอนนี้ก็ขอให้นั่งสมาธิ หายใจเข้าหายใจออกคำบริกรรมหายไปขอลมหายใจท่านนั้นจงสังเกตว่าตอนนี้มันจับอยู่ตรงไหน มันจับอยู่ที่ท้องน้อย เพราะฉะนั้นหายใจเข้าและหายใจออกสติของเราก็จะอยู่ตรงท้องน้อยในขณะที่สตินั้นจับอยู่ที่ท้องน้อยตอนนี้ให้เข็นเอาสติตัวนี้ ลงไปที่ปลายเท้าเอาสติตัวนี้ลงไปเพ่งที่ปลายเท้าของเราสติตัวนี้ ให้เข้าไปมองดูภายใต้เนื้อหนังของเราสติตัวนี้ขอให้มองเห็นกระดูกปลายเท้าของเราตั้งแต่นิ้วข้อนิ้วอุ้งเท้ามาถึงข้อเท้า
จะเห็นว่ากระดูกของเราเป็นสีขาวเหมือนฟิล์มเอ็กซเรย์บางส่วนไม่มีเนื้อไม่มีหนังมีแต่รูและโครงกระดูกของเราจากนั้นให้ดึงสติของเรานั้นขึ้นมาพิจารณาต่อไปจากข้อเท้าตรงตะตุ่มจากตะตุ่มให้สังเกตดีๆรอยเชื่อมต่อของระหว่างกระดูกข้อเท้าตะตุ่มมันยังเป็นสีขาวมองเห็นกระดูกหน้าแข้งเป็นสีขาวค่อยๆขึ้นมามีกระดูกชิ้นเล็กๆที่เป็นสีขาวมาประกอบในส่วนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกหน้าแข้งให้พิจารณากระดูกหน้าแข้งเรื่อยๆขึ้นมาให้พิจารณากระดูกหัวเข่าเห็นหัวเข่าเราเห็นสะบ้าเราเห็นข้อต่อทั้งหมดทั้งมวลมันยังคงเป็นสีขาวและยังคงเป็นสีขาวค่อยๆไล่ขึ้นมาสติของเราลากจากหัวเข่าขึ้นมาตรงหน้าขากระดูกหน้าขาของเราเป็นอย่างไรมองเห็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรให้สติของเราตัดกล้ามเนื้อออกไปจนเหลือแค่โครงกระดูกหน้าขากระดูกหน้าขาทั้งหมดทั้งมวลนั้น นี่คือสภาวะของตัวเราจากกระดูกหน้าขาถอยลงไปให้เห็นกระดูกหัวเข่าจากกระดูกหัวเข่าถอยลงไปให้เห็นหน้าแข้งกระดูกหน้าแข้งยังเป็นสีขาวอยู่เอาละ คราวนี้ดึงจิตขึ้นมามาจบตรงที่ท้องน้อยสูดหายใจเข้าลึกๆสูดหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกเอาค่อยๆขยับตัวเล็กน้อยเรากำลังจะ ถอนสมาธิกันกำลังถอนสมาธิกันเอาละขยับเนื้อตัวเนื้อไรค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตากันเนาะทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็อยากให้เห็นเนาะค่อยๆลืมตาเช็คสภาวะของเราทั้งหมดดูก่อนเมื่อตัวจิตของเรากลับมาเหมือนเดิมเนาะอย่างน้อยท่านได้วางตรงเนี้ยแล้วก็พิจารณาร่างกายของเราเนื้อหนังมังสาแต่ตอนเนี้ยพี่เลียวให้ทำก็คือให้พิจารณาเป็นกระดูกไปก่อนให้เห็นกระดูกตัวเราไปก่อนเห็นหรือเปล่าหรือไม่เห็นตัวจิตของเราจะเป็นคนที่ฟ้องดังนั้น เมื่อเรารับรู้แล้วให้จำตรงนี้เอาไว้เนาะนะให้จำตรงนี้เอาไว้อ่ะมาเข้ามาในส่วนของแผ่เมตตากัน พร้อมเนาะเอาละพนมมือเดี๋ยวพี่จะตั้งนโมก่อน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะแผ่เมตตาเนาะเดี๋ยวพี่เลียวนำนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาภุชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับเอากุศลและผลบุญให้ทั่วทุกตัวสัตว์เทอญอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยอิทังเมคะรูปัชยายาจาริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคะรูปัชยายาจาริยาอิทังสัพพเวทตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาอิทังสัพพเปตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ เนาะเอาละบางท่านง่วงไม่เป็นไรเดี๋ยวรับพรก่อนเนาะก็ ทีเดียวกันสาธุสาธุสาธุสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสธรรมาคันธานุภาเวนะปิฏกตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพลวัตโกวนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวลาโซกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชาสาชัยสิทธิทนังลาพังสุทธิพระขยังสุขังพลังสิริยายุจวันโนจโพคังวุฒิจยสวาสัตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุเอาละก็สามารถเนาะพักผ่อนได้แล้วแต่ท่านตามเหตุปัจจัยเอาละ
ทันพระสุดสวัสดีครับพี่เลียวอ้าวโมทนาสาธุนะฮะก็ต่อมาตอบคำถามเมื่อกี้ เดี๋ยวพี่จะตอบคำถามตรงนี้ก่อนนะฮะว่าในส่วนของการระลึกชาตินั้นมันมีหลักฐานไหมคือถ้าจะบอกว่าหลักฐานเนี่ยมันคือเกิดจากการปฏิบัติของแต่ละท่านนะฮะบางคนก็อาจจะบอกว่ามันจะคิดไปเองเหรอหรือว่ามันจริงเหรอนะฮะ ผมก็เลยต้องยกตัวอย่างว่าในเรื่องของลางสังหรณ์สมมุติว่าท่านไปเที่ยวตามวัดต่างๆไปเดินตรงกำแพงวัดทั้งภาคกลางทั้งตรงไหนแล้วแต่ท่านลองสังเกตและท่านลองดูพศที่เขาของผู้วายชนทั้งหลายที่ติดตามกำแพงอ่ะจิตท่านก็จะนึกว่าโอ้โหเฮ้ยนี่เขาตายก่อนเราไม่รู้กี่ปีเคยดูอย่างนี้ไหมบางคนกลัวไม่เป็นไรพี่จะอธิบายตรงนี้ก่อนนะก็ดูไปเรื่อยดูไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านดูแล้วท่านพิจารณาแล้วเนี่ยในเรื่องของช่วงเวลาของเขาที่ตายนะฮะว่าก่อนเราหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจำไว้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านชมแล้วชมอีกสมมตินะมันมีเป็นร้อยเลยแต่ท่านมาหยุดอยู่ตรงนี้แล้วดูถ้าพักก็ไปกลับมาก็มาดูไอ้คนนี้อยู่ให้ท่านจำไว้เลยว่าท่านน่ะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับกระดูกตรงนี้ให้จำไว้เลยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดจากความสนใจจำเมื่อกี้ได้ไหมที่พี่เลียวบอกว่าอ้าวนั่งสมาธิแล้วลองเพ่งดูเอาจิตของเราไปจับดูที่ปลายเท้าของเราจับดูว่าปลายเท้าของเราเนี่ยมันมีแต่กระดูกต้องเป็นสีขาวด้วยพอบอกกระดูกเป็นสีขาวปุ๊บกระดูกนั้นจะเป็นสีขาวทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่พี่เลยบอกเอ้าลองมองดูให้มันโปร่งใสกระดูกนั้นจะเป็นแก้วมันจะเป็นแก้วทันทีแต่มันก็ยังมีสีขาวปนๆนะแต่ท่านใดที่เพ่งแล้วกระดูกของเราเป็นแก้วแล้วเอ้ยสุดยอดแต่เอาตัวนี้พี่จริงเอาเป็นสีขาวก่อนถ้าท่านนั่งอยู่แล้วพี่เลียวบอกว่าเป็นให้พิจารณากระดูกแล้วท่านไล่กระดูกขึ้นมาตามขอให้ท่านรู้ไว้ว่านั่นแหละอีกหนึ่งจิตที่มันสามารถทำให้ท่านรับรู้ว่าเฮ้ยมันเห็นได้จริงเหรอคนไม่เห็นคือไม่เห็นนะแต่ที่คนที่เขาไล่แล้วเห็นตามที่พี่เลียวบอกเป็นกระดูกปุ๊บแล้วมันเห็นให้ท่านจำไว้ขนาดบอกตรงเนี้ยจิตจะมองเห็นเป็นภาพว่าเป็นกระดูกของเราเลยนับภาษาอะไรกับในเรื่องของระลึกชาติทำไมเราจะย้อนไม่ได้แต่มันย้อนได้เฉพาะตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะย้อนไปบุพเพนิวาสานุสติซึ่งเป็นญาณอย่างหนึ่งเนี่ยนะญาณอย่างรู้ในอดีตชาตินะฮะ อันที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญเพราะมันไม่มีประโยชน์เอาประโยชน์จากตรงไหนมาจากการระลึกชาติอ๋อฉันเคยเป็นทหารฉันเคยเป็นนักรบแล้วยังไงต่อท่านจึงบอกรู้ได้ให้ผ่านไปจงใช้ปัญญาในการขบคิดทั้งหมดทั้งมวลจงเอาปัจจุบันและต้องสร้างปัจจุบันให้มันดีอยู่เรื่อยๆโดยใช้สติในการจับท่านไม่พูดถึงอนาคตอนาคตคือมายาเพราะมันยังมาไม่ถึงแต่ณตรงนี้ท่านจึงให้คิดถึงปัจจุบันทุกย่างก้าวคือปัจจุบันคุ้นไหมครูบาอาจารย์ท่านจะสอนทุกย่างก้าวคือปัจจุบันทุกย่างก้าวคือปัจจุบันจงอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันอ้าวถ้าจะไม่คิดข้างหน้าเหรอคิดข้างหน้ามันคิดได้แต่มันคือมายามันยังไม่ถึงเพราะนั้น ท่านก็จะบอกว่าเองคิดเฉพาะตรงนี้ถ้าเดินไปเนี่ยแล้วมันมีกับระเบิดอยู่แล้วแกจะเหยียบไปเนี่ยนะฮะโดยที่ไปคิดข้างหน้ามันจะมีวันพรุ่งนี้ไหมล่ะนั่นแหละท่านจึงให้คิดอยู่ตรงนี้ นะฮะมันจะมีข้อโต้แย้งในกรณีอ้าวอะไรงี้อนาคตไม่ต้องไปคิดเหรอทำมาหากินคนละเรื่องท่านให้อยู่ตรงนี้เพื่อให้มีสติพอเมื่อมีสติเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็จะหยุดตรงนี้เฉพาะเพราะเราไม่ใช่คือผู้ภาวนาเป็นอาจินถูกไหมถ้าผู้ภาวนาเป็นอาจินก็คือต้องเป็นผู้ทรงศีลทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุคฤหัสถ์แม่ชีหรือจะเป็นพราหมณ์แล้วแต่อันนั้นคือท่านภาวนาเป็นอาจินแต่เราคือผู้ทำงานอยู่ในโลกธรรมเอาแค่ตรงนี้ให้มีสติอยู่แค่ตรงนี้จบนะแล้วค่อยว่ากันใหม่นี่แหละท่านจึงบอกอย่างนี้เป็นต้นเก็ตนะนะฮะคือกรณีตรงนี้
คือจริงๆก็ไม่อยากเล่ามันซ้ำไปซ้ำมานะเรื่องของแม่เขียวอะเอาง่ายๆอะนั่นแหละคืออดีตชาติที่ย้อนกับคนที่ติดเงิน5บาทนะฮะอุ๊ยขนลุกว่ะคืออย่างนี้มีผู้มาถามพี่เลียวฮะ คือมันแปลกนะผมอะไม่ค่อยจะอยู่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวไปกรุงเทพเดี๋ยวขับรถเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปแต่ก็จะมีเขาเรียกว่าบุญมันสัมพันธ์กันหมายถึงจังหวะชีวิตเนี่ยที่ต้องให้มาเจอผมก็ยังอยู่ที่บนวัดฝ่ายหินก็เดินไปเดินมานะฮะบางทีก็เก็บตัวในกุฏินะฮะแต่ก็จะมีพระท่านก็เดินมาตามอาจารย์มีคนอยากคุยด้วยพอมาคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยบางอย่างผมก็ทำไมไม่คุยกับพระท่านพูดไม่เคลียร์ค่ะอยากคุยกับพี่เลียวมากกว่าอ้าวก็นั่นแหละคราวเนี้ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ท่านอยากจะรับรู้เนี่ยผมบอกว่าผมแนะนำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ว่าคือการคำว่างมงายเนี่ยมันคือความเชื่อโดยไร้เหตุผลเพราะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างเสมอนะในเรื่องของถ้าจะต้องปฏิบัติหรือว่าอยากจะฝึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่ออะไรนะกรณีตรงนี้ก็เช่นกันที่ท่านอยากจะรับรู้ในเรื่องของสภาวะต่างๆผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อยพลาดในเรื่องของสภาวะที่มันแยกออกไปดังนั้นก็จะรับรู้ว่าอ๋อตรงนี้บางทีผมอาจจะก้าวร้าวต้องบอกก่อนอย่างพระผู้สอบอารมณ์นี่ฮะแล้วคือเราก็ไปเข้าคอร์สกับเขาเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เข้าคอร์สแบบจริงจังนะผมมันไปเป็นอีกหนึ่งทีมงานอยู่ด้านนอกแต่เวลาเขาปฏิบัติอ่ะผมก็จะลองดูเอาก็ปฏิบัติตามท่านแต่พอตอนสอบอารมณ์เนี่ยเราก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยแต่พอสอบอารมณ์เดี๋ยวขอโหสีนะหลวงพี่ทั้งหลายที่ท่านสอบอารมณ์ท่านสอบอารมณ์คนนี้อยู่แต่บางทีปัญหาของเขาเนี่ยที่บอกกับพระไปแล้วท่านพูดออกไปให้เขาแก้สภาวะตรงนั้นนะมันไม่ใช่ผมรู้ทันทีว่าท่านเองก็ไม่มั่นใจในสิ่งที่ท่านบอกโยมไปเพราะฉะนั้นด้วยสภาวะของอารมณ์ที่แต่ละคนเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าคิดว่าทั้งหมดทั้งมวล 100% ที่อาจารย์วิปัสสนาของท่านจะแก้ได้นะฮะบางทีอาจารย์วิปัสสนาของท่านยังงงๆอยู่ก็มีนะฮะถ้าได้ 100% จริงๆเนี่ยมันมีไม่กี่รูปนะฮะที่แก้ได้ถ้าท่านไม่มั่นใจทำแล้วดูไม่มั่นใจคำตอบของท่านยังคุมเครือท่านไปหาพระอาจารย์ใหญ่ของพระรูปนี้อีกทีนึงขอพบท่านต่างหากแล้วก็ลองพูดคุยดูอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดนะนะฮะเราต้องบอกก่อนเนาะอ่ะต่อมา เดี๋ยวนะ อันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะลืมข้อความบอกว่าบางทีผมก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายนะครับเพราะมองไม่เห็นทางข้างหน้าของชีวิตเอาซะเลยแถมยังต้องมารับกดความกดดันอีกมากมายผมจะยอมแพ้แล้วครับพี่เดียวพี่ว่าผมควรจะหาทางออกยังไงดีครับ เกิดมาถ้าขนาดนี้ จริงๆต้องบอกก่อนว่าปัญหาชีวิตของเรามันไม่เหมือนกันที่น้องเจอพี่เลียวก็มีปัญหาชีวิตพระท่านก็มีปัญหาของท่านคนแต่ละคนเนี่ยนะผู้ที่เข้ามาตรงนี้ทุกคนเนี่ยมีปัญหาชีวิตเหมือนกันหมดนะไม่ใช่ว่าเขาชีวิตจะราบรื่นนะคนที่เขามีอันจะกินเขาก็มีปัญหาชีวิตโดยเพราะยิ่งรวยยิ่งมีปัญหาเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเราจะดูแลทรัพย์สินยังไงต่อวะโอ้มันเยอะเหลือเกินนะอันที่สองก็คือว่าถ้ากูตายลงเนี่ยลูกมันจะฆ่ากันไหมวะอันที่สามโอ้ไอคนนี้ดูแล้วมันจะผ่านสมบัติกูแน่ๆมันวิตกกังวลหมดเห็นไหมรวยไปก็เครียดจนไปก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไง แต่คราวนี้กรณีของน้องเนี่ยน้องอ่ะมาทางทำงานอยู่ในเส้นที่เรียกว่ามันเริ่มจะถึงทางตันแล้วน้องก็คิดเลยว่าเฮ้ยจะทำไงวะมันมองไม่เห็นทางข้างหน้าพี่เลียวเนี่ยมาเจอญาติธรรมหลายๆรูปแบบไม่รู้ว่าน้องเขาจะฟังไหม
น้องคนหนึ่งชื่อต้นเราจะเรียกในหมู่โปรดักชั่นว่าเจ้าเคเมื่อก่อนเนี้ยเคเป็นผู้ช่วยตากล้องคอยจัดไฟโดนใช้เยี่ยงทาสเลยนะเฮ้ยมึงไปจัดไฟนี่นู่นตากล้องเขาก็จะถ่ายนะมึงทำไมจัดไฟอย่างนี้ใครสอนโอ้โหด่าเป็นวัวเป็นควายเลยเอาจริงนะนั่นน่ะนั่นคือชีวิตเขาแรกเริ่มน้องเชื่อไหมว่าตอนนี้ล่าสุดก่อนที่พี่เหลียวจะสึกเมื่อเดือนกรกฎาเพราะผมสึก2กรกฎาก่อนลาสิกขาเนี่ยอาจารย์ต้นเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่นี่มาบอกว่าพี่เหลียวครับหลวงพี่ครับผมขออยู่วัดซะหน่อยขอเดินตามหลวงพี่โยเดิน เดินตามรับของ คือขอความสบายใจเพราะถ้าอยู่ที่กรุงเทพมันฟาดฟันกันเยอะนะฮะเขาก็มาอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วก็กลับไปกรุงเทพนะก็มาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาบนวัดฝ่ายหินเสร็จปุ๊บก็พักที่ธรรมสถานก็กลับกรุงเทพตอนนี้ต้นได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นกลุ่มเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อันนี้เรื่องของการขายเห็นอะไรไหมฮะที่พี่เลียวบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาเป็นผู้ช่วยช่างภาพจัดไฟโดนด่าจิกยิ่งวัวยิ่งควายปัจจุบันนี้ต้นเปลี่ยนแนวพี่เลียวกำลังจะบอกว่าคนเราอ่ะนะฮะเมื่อมันถึงทางข้างหน้ามันคิดว่ามันต้องตันแน่แน่น้องหยุดแป๊บนึงเพราะน้องเหนื่อยน้องกำลังจะไปเจอทางตันแล้วน้องอ่ะมันหมดทางน้องกำลังจะเอามือสองข้างเนี่ยไปคุยทางตันด้วยมือเปล่าโดยที่ไม่มีอาวุธอะไรเลยทางตรงนั้นน่ะกว่าจะฝ่าไปได้มือไม่หงิกเหรอไม่พิการเหรอหรือแม้ก็ตายก่อนเหรอถูกไหมพี่เลียวอยากให้น้องอ่ะหยุดแล้วน้องถอยมาก่อน2ก้าวถอยมาก่อนที่เราจะเดินตรงเนี้ยต่อไปถอยออกมาก่อนแล้วดูสำรวจตัวเองก่อนว่าน้องถนัดสิ่งไหนอีกน้องชอบกินอะไรสมมุตินะอย่างพี่เลียวพี่เลียวอยากจะเฮ้ยเราอยากเปิดร้านจิ้มจุ่มเล็กๆผมเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะฮะอยากเปิดร้านลาบหรือร้านก๋วยเตี๋ยวมันมีหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าอยากจะทำแต่มันไม่มีเวลาเดี๋ยวต้องงานวัดเดี๋ยวต้องไปหาคุณแม่ดูแลทั้งนั้นมันก็เลยไม่มีโอกาสทำตรงนี้ก็เลยนั่นคือความถนัดและเราชอบพี่เลยจึงมองว่าน้องถนัดตรงไหนมาถอยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยลองเปลี่ยนแนวเหมือนที่ต้นเขาเปลี่ยนแนวจากที่เฮ้ยได้เจอดาราได้เจอพิธีกรมากมายแต่เราจะอยู่แค่นั้นเหรอเขาก็เลยเปลี่ยนแนวงั้นกูมาเติบโตด้วยแนวอสังหาริมทรัพย์เขาเริ่มเรียนรู้ฮะเริ่มเรียนรู้ทีละนิดล้มลุกคลุกคลานเหมือนเดิมก็ไหนๆก็โดนด่าเรื่องของจัดไฟแล้วกูก็มาโดนด่าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ยุคแรกๆแต่มันมีวิชาติดตัวเขาคิดแบบนี้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเขาขึ้นมาในระดับแนวหน้าในเรื่องของการขายเฮ้ยพี่เลยบอกเก่งมากต้นเราเก่งมากชื่นชมอันนี้เขาพลิกรูปแบบของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เลยจะสอนน้องก็คือว่าการที่เรารู้จักถอยมาแล้วมองตัวเองก่อนว่าเราถนัดตรงไหนแทนที่น้องจะคิดฆ่าตัวตายนะวันนี้ไม่มีประโยชน์คนที่เขาคิดฆ่าตัวตายเอาจริงนะคนที่พี่เลียวเนี่ยมองไว้ว่าถ้าตายแล้วเราก็จะนิ่งๆเฉยๆซึ่งมันเป็นรูปแบบของเราใครจะตายใครอะไรมันเราวางอุเบกขาเราช่วยไม่ได้แต่บางทีเราก็คิดลบผมคนที่บางอย่างก็คิดลบนะซึ่งมันไม่ควรทำนั่นหมายถึงอะไรพวกที่ติดยาบ้ารู้ยาบ้ามันเป็นโทษกับเรากินแล้วหลอนแต่มันก็กินให้หลอนเสร็จปุ๊บเที่ยวไปป้นจี้แล้วก็ไปติดคุกออกมาก็ยังกินยาบ้านะฮะเสพยาบ้าเสพจนแบบหลอนคลั่งถึงกับฆ่าตัวตายสมมุตินะคนประเภทเนี้ยที่เรามองว่าเกิดชาติหน้า
ก็ขอให้เกิดเป็นคนดีนะฮะแต่ก็ดีแล้วที่ตาย พี่เป็นงี้เพราะอะไรวะเพราะว่า เขาเป็นบุคคลที่หมดซึ่งแล้วในเรื่องของกระบวนการความคิดหมดซึ่งในเรื่องของการที่จะมาเข้าสู่สังคมซึ่งประเทศไทย โดยเฉพาะยิ่งไอ้ที่บอกว่ารักษาหายรักษาหายถามว่า100คนอ่ะเคยรักษาหายกี่คนเอาแบบหายเลยถามว่ามันมีไงแต่อย่าพูดถึงส่วนน้อยแกพูดส่วนใหญ่เลยว่าหายไหมอ๋อไม่หายหรอกค่ะมันขึ้นอยู่ในเรื่องของว่าถูกมันเป็นเรื่องของระบบประสาทที่มันเสียไปแล้วมันกลายเป็นบุคคลที่เรียกว่าหมดซึ่งแล้วสมรรถภาพตรงนี้ในเรื่องของการเข้าสังคมนะท่านจึงแอนตี้สังคมตลอดมันจึงเกิดคดีไง นี่แหละผมถึงบอกอย่าเราเป็นคนดีเราอย่าฆ่าตัวตายเรามีหนทางที่ต้องดำเนินต่อไปก็ทำมีลูกด้วยดูลูกด้วยเนาะถอยมาหน่อยถอยมาดูความถนัดนิดนึง โอเคเนาะเอาล่ะเก็ตนะครับ อ่ะต่อมาเดี๋ยวผมต้องรีบตอบเพราะว่าผมลืมกรณีไหนกรณีของพระสงฆ์อีกแล้ว กรณีของพระสงฆ์ที่ถูกโยมใช่ไหมเอาจริงนะให้ตายเลยผมไม่ได้เสพข่าวนี้เลยกรณีพระที่ถูกโยมชักชวนให้ลงทุนแบบนี้นะก็คือแชร์ก็คือรู้ว่าแชร์แต่ว่าไม่ได้รู้รายละเอียดหรอกมีโทษทางสงฆ์ไหมครับน้องพี่เดียวจะบอกนะว่าการที่น้องอยากรู้โทษทางสงฆ์เนี่ยนะฮะอารมณ์เดียวกับคล้ายๆกับ The Icon กรณีของท่านวอทุกคนพยายามจะถามนะว่าเอ๊ะแล้วท่านวอจะโดนไหมจะโดนไหมผมถึงได้บอกว่าดูที่เจตนาโยมนิมนต์ไปเนี่ยนะฮะเป็นผมก็ต้องอวยจะถามเนี่ยพระทุกคนไม่ต้องเป็นพระหรอกสมมุติว่าใจเขาใจเรานะใจเขาใจเราถ้าให้ท่านน่ะไปพูดซะหน่อยขอจ้างพูดอันนี้เรื่องตรงเนี้ยเชียร์มั้ยเชียร์เพียงแต่มันแค่วันเดียวแล้วก็จบหรือว่ามันเขาเรียกตามวาระโอกาสที่ถูกนิมนต์กรณีท่านวอนะนั่นแหละแต่ที่พี่เดียวบอกว่าอาจจะโดนในเรื่องของป่าไม้ที่ลุกป่าหรือเปล่าแต่วันเนี้ยผลออกมาแล้วที่ป่าไม้บอกว่าไม่ลุกไม่ได้ลุกป่าดังนั้นก็จะถูกในเรื่องของ The Icon ถูกไหมที่ท่านเทศแบบนั้นคราวนี้ก็ต้องมาดูเจตนาแต่จริงไม่ใช่ถ้าเอาจริงๆนะในใจพี่รู้นิสัยท่านดีแต่น้องสงสัยอะไรไหมทำไมคนเราจึงไม่จำสิ่งดีๆของท่านตอนที่น้ำท่วมเชียงรายเนี่ยไร่เชิญตะวังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางเลยนะรวมเอา ของทั้งหมดช่วยเหลือทั้งมวลแม้ท่านจะไม่อยู่แต่ท่านสั่งการเพราะท่านไปจำพรรษาที่ญี่ปุ่นถูกไหมแล้วอะไรอีกหลายๆเรื่องเหมือนที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะได้สอนนะนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดสอนลูกศิษย์อ่ะโดยใช้สูตรคูณแม่3เป็นหลัก3 1 3นะ3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 30เป็น30 31เป็น30 32เป็น37เท่านั้นเลยฮะ32เป็น37 3คูณ12เป็น37ทุกคนบอกเลยอ้ายผิดเห็นไหมไอน์สไตน์จึงบอกว่าท่านเห็นอะไรไหม สิ่งที่มันถูกต้องมาตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านไม่จำท่านจำที่เราทำเราพูดผิดแค่อันเดียวท่านจำกันเลยนี่คือสิ่งที่ไอน์สไตน์บอกเพราะฉะนั้นไอซายจึงกำลังพูดว่านี่คือปรากฏการณ์ของมนุษย์จะไม่จำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความดีแต่มนุษย์จะจำในสิ่งที่ความชั่วที่ทำพลาดครั้งเดียวจะเอาสิ่งนั้นมาพูดอย่างเดียวนี่แหละนี่คือความเป็นคนดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีหน้าที่ในเรื่องของการเสริมตัวจิต
ให้แข็งแรงให้รู้จักพิจารณาโดยการใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งนี่แหละฮะเพราะพระพุทธเจ้าจริงๆท่านรู้แล้วไงรู้มาก่อนไอน์สไตน์เรื่องประเภทนี้นะฮะว่าการครหาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยต่อให้เราทำดีแค่ไหนหมู่พระสงฆ์ทำดีแค่ไหนนะฮะก็ยังมีตัวนี้อยู่อย่างกรณีของพระวัคคะลิกนะฮะกรณีของพระวัคคะลิกก็คือฆ่าตัวตายสงฆ์เนี่ยหมู่สงฆ์ก็ต้องมาบอกรูปนี้จะฆ่าตัวตายรูปนี้จะฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าท่านก็เล็งด้วยพระญาณจำตรงนี้ใช่ไหมเล็งด้วยพระญาณพระญาณญาณคืออะไรการพยากรณ์หรือเปล่ากึ่งพยากรณ์แต่ท่านเห็นด้วยพระญาณว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นี่คือสันดานวาสนาของพระวัคคะลิกที่ท่านต้องฆ่าตัวตายก่อนที่ฆ่าตัวตายนั้นพอตอนที่ตายลงท่านจึงสำเร็จเป็นอรหันต์มีสองรูปที่ฆ่าตัวตายแล้วแต่ท่านองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้บอกว่ามิใช่ว่าทุกคนจะเหมือนทั้งสองรูปนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าท่านจึงไม่ให้จำเรื่องประเภทนี้ในกรณีของตรงนี้ท่านถึงได้บอกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงได้บอกว่ามนุษย์จึงเลือกจำเนี่ยอย่างเงี้ยก่อนไอน์สไตน์และไอน์สไตน์ก็นำตรงนี้มาเปรียบเทียบให้กับนักเรียนในชั้นเรียนไงเห็นไหมกรณีกับท่านวอเราเลือกจำเลือกล้อนะฮะเลือกล้อเรียนท่านแต่ทำไมไม่เห็นถึงความดีของท่านหลวงเจ้บ้างหลวงอยู่กับท่านนานแค่ไหนเห็นอากับกิริยาเหรอเยอะแยะถ้าพี่เลียวชี้แต่ละวัดแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะต้องดูว่าท่านละหรือเปล่าก็แค่นั้นเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าเฮ้ยพี่เลียวเข้าข้างท่านว่าไม่ใช่พูดถึงสงฆ์ทั่วไปให้ท่านพิจารณาดูนะฮะทุกคนแหละมีข้อเสียหมดตัวพี่เลียวเองก็มีข้อเสียตัวท่านเองก็มีข้อเสียทุกคนมีหมดแต่เรามองข้ามหรือบางคนเรียกไม่จำเขาเรียกว่าเลือกที่จะไม่จำอย่างสมมติเนี่ยนะฮะผมนั่งจัดตรงนี้อยู่ๆวันหนึ่งผมถอดเสื้อขึ้นมาฟึ่มนะฮะโอ้โหเนี่ยหนังมังสาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็นั่งจัดรายการเชื่อไหมภาพแห่งความศรัทธาหายหมดมันจะเหลือภาพจำตรงนี้โอ้ไอ้นี่จิตวิปริตโอ้ไอ้นี่มันต้องอย่างนี้ไปแล้วนี่คนจะจำตรงนี้ทั้งที่เอาจริงมันร้อนน่ะกูจัดกลางแดดเนี่ย39องศาอย่างเงี้ยสมมติไงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงแต่กรณีของพระที่ถูกชักชวนไปลงทุนตรงนี้ฮะ นะคือน้องถามว่ามีโทษทางสงฆ์ไหมพี่เลียวตอบเลยว่ามีพระพวกเนี้ยที่ท่านไปลงในส่วนของแชร์เนี่ยพวกนี้ท่านเขาเรียกจิตยังไม่เข้มแข็งพอก็คือเหมือนกับปุถุชนคนธรรมดานี่แหละที่ขาดการพิจารณาโดยใช้ปัญญาให้บอกลงทุนเพื่อการข้างหน้าเพื่อท่านจะศึกนี่แสดงว่าในตัวจิตท่านเป็นสงฆ์ที่ไม่ครบองค์เลยการเป็นสงฆ์ครบองค์นี้หมายถึงว่าต้องตัดทุกอย่างแล้วอย่างของพี่เรียนเนี่ยชัดเจนมากอ๋อผม1พรรษาเพราะว่าอันเนี้ยบวชให้หลวงพี่พัสกรแต่บังเอิญว่าใน1พรรษามันมีเรื่องที่จะต้องปฏิบัติอะไรมากมายแล้วมันเกินมาเข้าพรรษา2ผมบวช2พรรษานะแต่ไม่ได้รับพรรษานี้แค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นมันมีเหตุที่ต้องให้บำเพ็ญภาวนามันมีเหตุที่ต้องทำวัดก็คือพัฒนาวัดฝ่ายหินนะฮะมันมีเหตุที่เราต้องใช้ผ้าเหลืองในการเจรจากับหมู่ชาวบ้านให้มีความสามัคคีนะฮะและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรามีเหตุต่างๆที่ต้องดำเนินการจนถึงกระทั่งวันที่เราต้องลาสิกขามามันมีเหตุฮะ เพราะฉะนั้นผมจะชัดเจนหลายๆท่านแม้กระทั่งอาจารย์วิศวัตเนี่ยท่านก็ไม่อยากให้ศึกวันที่ผมศึกไปวันที่ผมจะศึกผมก็เตรียมผ้าขาวแล้วเสร็จปุ๊บอาจารย์ครับอีก2นาทีนะครับเสร็จปุ๊บพอครบ2นาทีแล้วผมก็นั่งลงคุกเข่าอาจารย์ถามว่าทำอะไรอ่ะ อ๋อผมมีเวลาอยู่10นาทีอาจารย์ต้องลาสิกขา อาจารย์ก็ไม่สนใจนั่งเล่นคอม
ท่านก็นั่งคีย์ในเรื่องของสถานีไม่ใช่เรื่องเขาหรอกเหมือนไม่สนใจอาจารย์จะได้เวลาเนี่ยเหลืออีก6นาทีอาจารย์ท่านบอกอ้าวว่าท่านก็ให้สมาทานนะก็ปลดจีวรก็ถอดนั่นคือชัดเจนแต่กรณีของท่านเนี่ยที่ไปที่มันมีความโลภเกิดขึ้นในขณะที่เขาชวนลงทุนเนี่ยคือด้วยตรงนี้ของท่านไม่เต็มร้อยความเป็นสงฆ์นะฮะมันไม่ได้มาทั้งใจอ่ะนะฮะเพราะนั้นท่านต้องย้อนกลับไปว่าท่านบวชเพื่ออะไรในตอนแรกนะนะฮะพอท่านเข้าใจว่าโอเคปณิธานที่ตอนแรกเนี่ยที่เราตั้งใจจะบวชแล้วมันเป็นอย่างนี้มันจบแล้วฮะอะไรก็ทำท่านไม่ได้จะคิดจะลงทุนเหรอไล่มันไปมึงไม่ต้องกูเป็นพระจบนะฮะแต่อันเนี้ยท่านไปคอยตามไปลงทุนตามเขาเรียบร้อยสิตรงนี้ถึงได้บอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกมันอยู่ในข้อนิสังคียปาจิตตีนะมันจะมีด้วยกัน30ข้ออันนี้ถือเป็นอาบัติที่ต้องสละสิ่งของนั้นหมายถึงว่าเงินนั้นท่านต้องสละไปเลยแม้ว่าจะเรียกคืนได้นะแต่ต้องสละไปท่านผิดในข้อ6ข้อ8ข้อ9ข้อ10 นั่นหมายถึงว่าอะไรคือเป็นการพูดเขาเรียกพูดเพื่อขอทวงมันเป็น ที่มันไปเข้าขายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าท่านไปเปิด ในส่วนของวินัยปิฎกหรือในส่วนที่ท่านปาติโมกเนี่ย พระที่เป็นผู้กล่าวปาติโมกเนี่ยมันจะอยู่ในข้อนี้ว่าอย่างเช่นขอจีวรนะขอจีวรเนี่ยจีวรพระเนี่ยจากคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติอารมณ์นี้ก็คือคำว่าจีวรตีเป็นปัจจัยลงทุนกับผู้ที่อันเนี้ยที่เป็นไม่ใช่ญาตินะเรียบร้อยพูดทำนองขอจีวรดีๆกว่าที่เขากำหนดจะถวายแต่เดิมมันนั่นหมายถึงว่าเอ้ยถ้าหลวงพี่มาลงทุนกับผมหลวงพี่จะได้เงินก้อนใหญ่เลยมีรถมีบ้านรอไว้เลยนี่เรียบร้อยเลยมันเข้าข่ายคือคำว่าจีวรคือสิ่งของนั่นแหละมันไปอยู่ในอีกข้อนึงก็คือพูดให้เข้าร่วมกันคือให้เขาร่วมกันซื้อจีวรดีๆมาถวายก็คือเอาของมาล่อเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเขาไม่ให้ก็ไปทวงเขาเนี่ยไปทวงจีวรจากคนที่รับอาสาเพื่อซื้อจีวรถวายมากกว่า3ครั้งนี่คือผิดปาจิตตีนะฮะอยู่ในข้ออาบัตินี้ต้องสละทั้งหมดนี่แหละต้องไปอยู่กามกันอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เลียวพูดมามันอยู่ในข้อวินัยหมดเลยเนาะอันนี้เก็ตนะ ต่อมานิดนึงโอ้ยมันถ้าอยู่ในหัวข้อของพระวินัยอ่ะสนุก นะฮะนิดนึงเนาะอันนี้ ต่อมามีผู้หนึ่งถามมาว่าเราอยากจะเอากระดูกย่าที่อยู่ในบ้านออกไปจากบ้านควรจะเอาไปลอยน้ำดีไหมครับคืออย่างนี้น้องคนนี้เขาเป็นเจเนอเรชันหลังๆแล้วเขาได้คือสมบัติอะเอาง่ายๆมรดกแล้วกันมรดกเขาได้มรดกเป็นบ้านหลังนึงแต่บ้านหลังเนี้ยมันเป็นของอาซึ่งอาเนี่ยเสียไปแล้วนะแล้วในบ้านนะมีกระดูกของย่าและของอาเขาเนี่ยอยู่ด้วยแล้วก็มีรูปเก่าๆปรากฏว่ากลัวฮะคือทั้งชีวิตกูก็ไม่คุ้นเคยกับ 2-3 คนนี้หรอกจริงๆมันมีกระดูกเยอะกว่านี้นะนะฮะ เขาก็กลัวเข้าใจว่ามันจะมีงี้อีกหลายบ้านคือบางบ้านจะเกิดความกลัวว่าไม่คุ้นเคยแต่ฉันได้มรดกอ่ะแล้วฉันจะเอากระดูกเหล่านี้ไปยังไงนะไปทิ้งตรงไหนนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคือก็สามารถรวบรวมได้กระดูกเนี่ยนะฮะก็คือธาตุอย่างหนึ่งนะก็คือธาตุดินนั่นแหละนะโดยปกติแล้วเขาก็นิยม
ไม่ลอยน้ำก็เผาซ้ำนะฮะไม่เผาซ้ำก็บดให้เป็นผงแล้วก็คืนสู่ธาตุดินนะหรือไม่ก็ปกติแล้วฝังแต่คนเราก็นิยมเอาไว้ในธาตุในเจดีย์ธาตุหรือว่าใส่หม้อดินแล้วก็ฝังคือหม้อดินไม่ใช่มาเขียนหน้ายันเหมือนผีทั้งหลายไม่ใช่นะฮะหม้อดินนั่นแหละคือเขาเรียกใส่ไว้ให้เป็นที่เป็นทางแค่นั้นนะแล้วตรงนั้นนะแล้วก็แต่ว่าภาพเนี่ยให้ท่านคิดดีๆก่อนภาพเนี่ยถ้าเป็นภาพโบราณภาพเก่าเนี่ยมีราคานะภาพเก่าเนี่ยจะมีราคาก็ดูไว้ก่อนแต่ถ้าท่านกลัวก็ทิ้งก็ได้ภาพจะเผาก็ได้แล้วแต่มันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วจากนั้นให้ทำพิธีอุทิศบุญซะหน่อยส่งบุญให้เขาซะหน่อยแล้วก็บอกเขามันเป็นการเขาเรียกแม้ว่าบางอย่างมันอาจจะดูไม่มีเหตุผลนะฮะว่าเฮ้ยทำบุญเพื่ออะไรล่ะก็ไม่รู้จักกันแต่เรียกว่าเป็นการทำกตัญญูอ่ะเพราะอย่างน้อยเขาก็อยู่มาก่อนเรากับบ้านหลังนี้นะฮะที่ที่ท่านเดินก็คือที่ที่เขาเคยเดินนั่นแหละมันก็คือเหมือนกับเดินในรอยตามในรอยเท้าของเขานั่นแหละก็ขอเข้ามาเขาซะหน่อยทำกตัญญูให้เขานิดนึงแล้วก็บอกกล่าวแค่นั้นก็เอาออกได้เรื่องตรงนี้นะฮะมันปรับได้เนาะเอาต่อมาจริงๆแล้วศาสนาพุทธเราสอนอะไรครับโอ้โหตายแล้วคนพุทธจริงป่ะเนี่ยศาสนาพุทธเราสอนอะไรอริยสัจ4อ้าวจริงๆทุกสมุทัยนิโรธมรรคจริงๆเนี่ยศาสนาพุทธถ้าจำง่ายๆจากอริยสัจ4ย่อเหลือ2อันนี้ไม่ใช่แต่จริงไม่อย่ามาย่อนะผมอ่ะก็คือฟังหลวงพี่พัทกรหลวงพี่พัทกรท่านพูดคือท่านสรุปเลยไงว่าศาสนาพุทธของเราในตายแต่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นั้นมันมีไม่มันไม่สิ้นสุดสงสัยอะไรมามันต้องตั้งทฤษฎีแล้วก็ทำการพิสูจน์แล้วเรื่องนี้จบมันมีเรื่องใหม่มามันอินฟินิตี้มันยังไม่สิ้นสุดแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วคืออริยสัจ4นั่นแหละนะฮะสอนอยู่แค่2เรื่องก็คือเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์จบฮะจบแล้วก็มึงไม่ทุกข์แล้วไงจะอะไรอีกล่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของอริยสัจ4นี่คือแก่นแท้จริงของพุทธศาสนาทุกข์คืออะไรชาติชรามรณะมันเรื่องของขันธ์ทั้งเลยมันคือการเกิดแก่เจ็บตายถูกไหมจำง่ายๆฮะนี่คือเรื่องทุกข์แล้วมันทุกข์ไหมล่ะเออก่อนเราต้องเกิดอะนะแล้วเกิดแบบไหนบางคนบอกเอ๊ะทำไมต้องอธิษฐานพระนิพพานพระก็จะถามแล้วมึงอยากเกิดนะก็เกิดมาแล้วไงถูกไหมมันจะมีคนคิดงี้ก็เกิดมาแล้วไงอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ข้าไม่ได้หมายถึงว่าชาตินี้ที่แกเป็นอยู่สมมุติว่าแกทำชั่วมาตลอดอย่าลืมของฟรีไม่มีโลกไปเกิดใหม่อีกรอบนึงถ้าไม่เกิดสมมุติว่าแกเป็นเกิดไปเกิดแบบลูกใครสักคนนึงซึ่งเขาเลี้ยงไม่ไหวเอาแกไปวางไว้ใต้กอไผ่อย่างเงี้ยอ่ะตกลงลูกใครวะอะไรอย่างเงี้ยชอบเหรอไปอยู่ที่กรมประชาสงเคราะห์อย่างเงี้ยเห็นไหมมันต้องลุ้นในการเกิดแต่การเกิดแต่ละครั้งก็ยากนะฮะมันมีหลายๆอย่างมากในข้อแม้ของการเกิดแต่ท่านแต่ขอจงให้รับรู้ไว้ว่าเมื่อเกิดแล้วจงเป็นคนดีฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกว่าท่านจะเกิดได้เนี่ยท่านคือนักสู้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณคิดว่าคุณเนี่ยนะกว่าจะมาเข้ามาอยู่ในท้องของแม่ได้คุณต้องแข่งกับเพื่อนๆคุณเนี่ยหรือว่าพี่น้องคุณเนี่ยอีก2ล้านกว่าตัวแล้วคุณคือ1ที่1อ่ะที่คุณเข้าไปได้เพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนเนี่ยท่านชนะไปแล้วรอบนึงแต่ท่านยังทำตัวกูติดยากูต้องไล่ฆ่าชาวบ้านกูยิ่งใหญ่ไม่ใช่นั่นแหละแล้วท่านก็จะหยุดแค่ตรงนี้เพราะตัวสัญญามันฟ้องเนาะเพราะนั้นตรงนี้แหละถึงได้บอกว่ากว่าจะเกิดมันยากชาติชรามรณะเกิดแก่เจ็บตายแต่พี่เลวเคยพูดไงว่าความตายไม่น่ากลัวจริงๆไม่น่ากลัวตอนที่ท่านเกิดมาไงท่านรู้ตัวป่ะไม่รู้เหมือนกันเออเ
ก็ตอนหลุดจากท้องแม่มาเนี่ยกว่าจะจําความได้น่ะนานน่ะกว่าจะจําได้เหมือนกันตอนตายเหมือนกันน่ะตอนที่สมมติถ้าตอนที่ตายเนี่ยท่านจะไม่รู้เลยว่าท่านตายตอนไหนแต่มันหลุดมาแล้วแต่อีกตอนเจ็บเนี่ยรับรู้หมดเลยโอ้เจ็บไม่อยากเจ็บขนาดนี้แต่มันเจ็บไงนะฮะต่อมาก็คือในส่วนของอริยสัจ4นะนี่คือทุกข์ส่วนสมุทัยคือสมุทัยเนี่ยนั่นคือเหตุแห่งทุกข์มันคือความทะยานมันคือตัณหา3อ่ะตัณหา3คืออะไรกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยความอยากจะกูอยากเป็นนู่นเป็นอยากอยากเสวยสุขในกามแล้วอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่ตามภพตามชาติทั้งหลายเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาถ้ารู้ตรงนี้มันคือต้นเหตุแห่งทุกข์ได้คุณก็จะเริ่มเข้ามาสู่ในเรื่องของความที่เราต้องการจะดับแล้วเพราะมันมีเหตุแห่งทุกข์แล้วไงคราวนี้มันการดับทุกข์จะดับยังไงอ่ะคือต้องดับตัณหาทั้งหมดให้ได้อ่ะมันก็คือตรงข้ามไงแล้วจากนั้นก็คือเจอแล้วหนทางของการดับทุกข์มัชฌิมาปฏิปทาง่ายสุดคือการภาวนาแต่จริงๆแล้วมันก็คือพวกชอบทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นดำริชอบเจรจาชอบกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะ นะนี่แหละสัมมาทั้งหลายแหละเนาะเก็ตแล้วเนาะนี่แหละศาสนาพุทธสอนอยู่แค่นี้แหละไม่ได้สอนอะไรไปมากกว่านี้เลยโอ้ยคนพุทธฝรั่งถามตอบไม่ได้นะ ต้องตอบให้ได้นะพี่เลียวครับจะทำยังไงดีเดี๋ยวกี่โมงแล้วอ๋อผมกลัวเลยเวลาพี่เลียวครับจะทำยังไงดีหากแม่เราเห็นสามีใหม่ดีกว่าครับโอ้โหจะพูดยังไงดีแม่เห็นสามีใหม่ดีกว่าลูกมันเป็นธรรมดาความรักเข้าตาทุกสิ่งนั้นดำมืดยกเว้นเธอกับฉันอ้าวถูกไหมเพราะนั้นจึงมีเหตุต่างๆนานาที่พ่อเลี้ยงกับลูกสาวของลูกติดแม่มานี่ไงพ่อทำอะไรไม่ผิดเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่ไปบังตาแม่มันคือตัวกามราคะตัวกิเลสตัณหาถูกไหมอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการบังตาขนาดนี้ไม่มีแล้วฮะนั่นแหละคือ ก็ต้องบอกอ่ะน้องอ่ะจงมีความรักให้กับตัวน้องเองพอแล้วให้เรามีความกตัญญูกับบุพการีพอแล้วแต่บางเรื่องเราอาจจะถอยมา19คือถอยมาเพื่อให้เข้าใจก่อนว่าชีวิตตรงเนี้ยณตรงเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมน้องเคยอยู่กับแม่ด้วยความรักแต่บัดนี้ละครชีวิตของน้องกำลังเปลี่ยนไปแม่กำลังเปลี่ยนไปเมื่อแม่ยอมรับอีกคนเข้ามาแน่นอนที่สุดน้องจงจำไว้ว่าณตรงนั้นที่แม่น้องยอมรับอีกคนนึงเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตร่วมกับเขาเนี่ยคุณค่าของน้องจะหมดลงทีละน้อยนะฮะนั่นคือในกรณีที่เขาเห็นตรงนี้สำคัญกว่านะแต่บางคนมันก็อาจจะไม่ใช่ถูกไหมเขาก็อาจเอ้ยถ้าเธอต้องยอมรับลูกฉันได้นะบางคนก็ดีมันไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลแต่ถ้าส่วนใหญ่อย่างที่กรณีของน้องอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคุณแม่เริ่มจะไม่มีเธอแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้กัน2คนแล้วเขาไปสร้างโลกของเขาแล้วเพราะนั้นให้เรามีความกตัญญูเป็นหลักให้เรามีความรักตัวเองเป็นที่ตั้งนะฮะโฟกัสแค่ตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างอย่างมีสติอย่างมีสมาธินะเพื่อตัวเราแล้วก็แม่พอแล้วฮะเนาะอย่าไปคิดเลยว่าอย่าไปน้อยใจเพราะท้ายที่สุดแล้วน้องก็จะอยู่แค่คนเดียวต่อให้ณปัจจุบันหรือว่าอนาคตนะเพราะอะไรรู้ไหมคนทุกคนต้องตายถูกไหมนะฮะไม่วันนี้หรือวันหน้าเราทุกคนต้องตายฮะแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวพี่เราถึงได้พูดเสมอว่าวันนี้น้องไปงานรวมรุ่นเนี่ยเคยนับไหมว่าเพื่อนเราอะอยู่กันกี่คนทั้งห้องมันมี40สมมติมันมี45คนเนี่ย
เฮ้ยตอนนี้มีใครไปแล้วมั้งวะเคยไหมเคยเช็คกันป่ะแล้วท้ายที่สุดวันนี้รุ่นของท่านเหลือกี่คนรุ่นของผมเนี่ยยังเหนียวแน่นก็ไปหลายคนแล้วนะรุ่นพี่เลียวฮะก็ตอนนี้ที่ยังจะเจออยู่ประมาณ20กว่าคนจาก40กว่านะเห็นไหมแล้ววันนึงอ่ะผมก็ไม่รู้ผมจะเป็นคนที่เท่าไหร่แต่มันต้องไปทุกคนไงเนาะก็เอาง่ายคุณแม่ผมเนี่ยศิลปกรรุ่นของแม่เหลือ2คนแล้ว2คนเนี้ยอีกคนนึงหูตึงอีกคนนึงอัลไซเมอร์เจอกันก็หาตึง นะฮะแต่เขาก็จำกันไม่ได้แล้วตอนนี้นะฮะ เอาต่อมาโอ้มีพระมาขอกฐินแต่มีแค่2คนเองครับแบบนี้เราควรทำยังไงพระ2เรียกว่าพระ2รูปนะอยากจะเรียกองค์ก็ได้แต่จริงๆแล้วสรรพนามพระคือรูปนะมีพระมาขอกฐินแต่ว่ามีแค่2องค์2รูปเองครับแบบนี้เราควรทำไงเมื่อต้นชั่วโมงพี่เลียวบอกแล้วว่าพี่เลียวเป็นคนที่ทำบุญไม่พร่ำเพรื่อนะฮะอย่างที่สำนักปฏิบัติธรรมโพชัยเบียงของพระอาจารย์ทรงพลเนี่ยฮะพระรูปเดียวการที่พระรูปเดียวเนี่ยแล้วท่านไม่ทำกฐินไม่ขอกฐินเพราะพระวินัยระบุไว้แล้วว่าในอาวาสนั้นต้องมีพระผู้จำพรรษาทั้งหมดด้วยกัน5รูปถึงจะรับองค์กฐินได้บางท่านเขาเรียกตู่แล้วก็พยายามอ๋อวัดนี้มีแค่รูปเดียววัดนี้2รูปเดียวเอามานั่งรวมกันแล้วรับกฐินไม่ได้ถ้าทางนั้นท่านจัดเป็นพระป่าเป็นพระป่าสามัคคีแล้วก็ใช้วัดนี้เป็นศูนย์กลางเอาพระป่าของวัดนี้มารับอย่าไปใช้คำว่ากฐินมันผิดพระวินัยนะฮะเพราะนั้นกรณีตรงนี้มี2รูปนะครับถ้าท่านบอกงี้แค่บอกว่าขอกฐินวิบัติแล้วเป็นกฐินวิบัตินะหรือว่าเป็นกฐินที่ต้องมนทินนะห้ามขอถ้าโยมนำเสนอเองเนี่ยค่อยว่ากันนะแล้วขอแล้วดันไม่ถึง5รูปอีกนะรับได้แค่พระป่าฮะ อย่าไปตู่นะอ๋อได้ไม่ไม่ได้ต้องอยู่ในอาวาสเดียวกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดพระรอบนอกจะอย่างอาสมพระธรรมจาริกทั้งหลายเนี่ยจะมีรูปนึง2รูปเป็นพระป่าฮะนะเป็นพระป่าอย่าใช้คำว่ากฐินแล้วกฐินรับซ้อนกันไม่ได้นะรับซ้อนการถือว่าเป็นวิบัติทันทีนะฮะถามว่าผิดไหมมันอยู่ในข้อสังฆาธิเศษหวังทรัพย์นะฮะนั่นหมายถึงว่ารับตรงนี้ขึ้นมานะฮะเขาเรียกรับทรัพย์เหมือนกับรับกฐินไปแล้วแล้วก็ไปรับอีกที่หนึ่งเป็นกฐินเหมือนกันซึ่งอยู่ในวันเดียวกันคือเช้าเย็นอ่ะมันน่าเกลียดแม้ว่ามันจะอยู่ในวันเดียวกันนะฮะแต่มันน่าเกลียดนะฮะแค่นั้นเอง ถามว่าอย่างในวันเดียวกันเนี่ยเช้ารับทำที่วัดอีกอันนึงก็ไปเข้าคิวของอีกที่นึงซึ่งเขาส่งเป็นกฐินรวมอย่างนี้ทำได้ไหมมันทำได้นะฮะแต่มันอาบัติที่ตัวจิตนะแต่ไม่ผิดพระวินัยเพราะมันอยู่ในวันเดียวกันนะฮะ อันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนเนาะโอ้มันเยอะข้อสงฆ์นี่มันเยอะนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้ว227ข้อไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดใน227ข้อมันมีแยกย่อยอีกเป็นพันนะฮะใครที่อยากจะบวชลองดูก่อน นะอันนี้เก็ทนะพี่เลียวว่าพี่เลียวอธิบายพอสมควร สมมุติว่าถ้าเราต้องผิดศีลพี่เลียวว่าศีลข้อไหนสำคัญที่สุดครับข้อ5 100% ทำไมต้องข้อ5ศีลข้อที่ผิดแล้วสำคัญที่สุดคือข้อ5สุราพอสุราเข้าปากปุ๊บทุกอย่างผิดหมดเลยถามว่าฆ่าได้ไหมฆ่าได้ก็ที่เมากันเนี่ยนะฮะแล้วเข้าปากฆ่ากันแล้วคุยไม่ถูกคออืมนะฮะลักทรัพย์ทำไมจะลักไม่ได้เมาอ่ะหยิบของคนนู้นคนนี้ทำเป็นลืมอ๋อครับผมเมาครับไม่ใช่มันจงใจ3ประพฤติผิดลูกเมียอ่ะแน่นอนขาดสติถูกไหม
สี่ในเรื่องของพูดจาทั้งหลายมุสามันพูดไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเพ้อเจ้อนั่นนะฮะคนเมามีสัจจะไหมไม่มีนั่นแหละแต่สำหรับพี่เลียวเนี่ยข้อ5นะฮะซึ่งจริงๆแล้วหลวงพี่พัสกรก็บอกข้อ5ถ้าผิดข้อนี้ผิดหมดทุกข้อนะแต่พี่เลียวจะถืออีกข้อหนึ่งเรื่องของสัจจะพูดต้องทำแต่ถ้าคิดว่าทำไม่ได้อย่าเพิ่งรับปากบอกว่าเดี๋ยวจะลองดูหรือว่าเดี๋ยวจะดูให้นะฮะเพราะเราไม่มั่นใจแค่นั้นแหละอย่างที่ท่านอยากให้พี่เลียวช่วยทำให้ท่านชี้เป้าแต่ท่านไม่ได้ขอกฐินนะหมายถึงว่าวัดเนี้ยมีโยมเขาถอนเขาไปสะดวกในเรื่องของการถวายผ้ากฐินสนใจไหมแต่เป็นพระที่อื่นไม่ให้พระวัดนั้นพอเราได้ข่าวเอ้ยไอ้นี่มันกฐินโจรกฐินโจรหมายถึงว่าการเข้าไปสวมฉับพลันอย่างวัดที่จังหวัดตรังอ่ะของอะไรนะของดีไอคอนของพออ่ะพี่เรานั่งนึกเฮ้ยโหยนี่ถ้าใครเข้าไปสวมตัวนี้กฐินโจรเลยกฐินโจรเนี่ยอันนี้สงฆ์เนี่ยเป็นรองแค่พระผู้ออกจากนิโรธสมาบัติ ผู้พระที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั่นหมายถึงว่าไม่ใช่นิโรธกรรมนะไม่ใช่นิโรธกรรมไม่ใช่อันนั้นไปชำระศีลของตัวเองแต่พระผู้ออกจากนิโรธสมาบัตินั่นหมายถึงว่าออกมาแล้วนั่นคือตอนท่านเข้านิโรธสมาบัตินั่นหมายถึงว่าเตรียมเป็นพระอรหันต์แต่พอออกจากนิโรธสมาบัติปุ๊บเนี่ยเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้เข้าใจในธรรมะซึ่งมันก็ถามว่าหายากไหมก็หายากแต่ว่ามีไหมมีปัจจุบันก็มีอยู่นะไม่บอกว่ารูปไหนนะฮะมีนะ ก็คอยไปสังเกตเอาแล้วกันไม่ชี้เป้า ท่านหลายๆท่านรู้จักเพียงแต่ว่าใช่ไหมตามนี้นะสำหรับข้อศีลนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเอาไว้วันจันทร์พี่เราตรวจเลือดวันอังคารผมต้องไปเช็คไงไม่ได้เช็คร่างกายพอสมควรเดี๋ยววันคืนวันจันทร์น่าจะจัดอีกรอบนึงก่อนเดินทางที่เข้ากรุงเทพฮะเอาล่ะเอารับพรก่อนเด้อนิดนึงเพราะว่ามันเข้าสู่อีกหนึ่งช่วง อันนิดนึงเนาะแป๊บหนึ่งฮะ เดี๋ยวเอาไว้เขียนมาในตัว Messenger นะแล้วเดี๋ยวพี่เรียวไว้ตอบข้างหน้ามันจะสนุกกว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง FM 104.50 ไม่ใช่เดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้จัดทุกวันเอาที่สะดวกและมีกำลังในการจัดก็จัดเพราะมันใช้กำลังพอสมควรนะกำลังในที่นี้คือกำลังของสมาธิกำลังของร่างกายด้วยมันอ่อนล้ามากเพราะวันนี้ผมไม่ว่างเลยนะแต่เช้าเลยไปส่งเพื่อนรักษาร่างกายกลับมาประมาณ10 โมงก็ไปร้านฟันนะเพราะว่าหมอนัด10 โมงครึ่งหมอนัดทำฟัน11 โมงจากฝายหินเนี่ยต้องไปที่เชียงใหม่แลนด์เสร็จจากนั้นเที่ยงครึ่งกลับมานะฮะเพื่อที่จะให้ทันสลาไม่ทันอีกโอ้เยอะมากแล้วก็โอ้โหตะเวนอ่ะวันนี้เยอะมากคือแทบไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะฮะ อ่ะรับพรเนาะสาธุแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทำปฏิบัติกิจของเราแต่ละคนกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิกิจจสิทธิกรรมสิทธิเตโชชะโยนิจจสิทธิลาโภนิรันตระสัพพะสิทธิภะวันตุเตขอให้กิจการการงานการทำทุกอย่างจงสำเร็จมีลาภมีเดชมีอำนาจมีลาภมีเดชมีอำนาจมีลาภมีเดชมีอำนาจที่ยั่งยืนขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดแก่ท่านขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจงเกิดแก่ท่านขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจงเกิดแก่ท่านให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันโดยเร็วพลันเทอญสาธุ แล้วไว้เจอกันเนาะนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์กับทุกท่านเนาะเอาล่ะสาธุครับ